بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญความโปรดปรานความเมตตาจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ด้วยพระกรุณาเนียมัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันยิ่งใหญ่นะครับที่ได้ให้ฝนโปรยปรายมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะวันนี้ก็เกือบทั้งวันเลยนะครับที่แถบๆทางกรุงเทพหรือแถบนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับกันทำดีเลยละก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาหรือระยะเวลาของเขานะครับก็คือฤดูกาลหน้าฝนอย่างที่เรารู้จักกันนะครับก็ช่วงนี้พี่น้องฝนตกก็ไม่ต้องทุกอกทุกใจมากนะครับหรือว่าไม่รู้สึกระแคะระคายอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ช่วงเวลาที่ฝนตกก็พยายามนะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าเป็นช่วงเวลาดุอามุสตะญาบคำว่าดุอามุสตะญาบก็คือช่วงเวลาที่อัลเลาะห์จะรับดุอาของเราทันทีทันใดนะจะเป็นที่ตอบรับหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้เวลาฝนตกนะครับนอกจากเราจะต้องอยู่ในบ้านใช้ร่มใช้อะไรแล้วเนี่ยนะครับเรามีอะไรสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับขอต่ออัลเลาะห์ได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ได้เพราะว่าเป็นเวลาดุอามุสตะญาบยิ่งอัลเลาะห์ให้ฝนตกเยอะก็คือต้องการให้มุสตะญาบมากอย่าไปคิดอะไรมากนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้โหลำบากจังเดินทางไม่สะดวกอย่างนั้นอย่างนี้กลายไปกลายมานะครับเราอาจจะไปกล่าวว่าฝนก็ได้นะครับการที่ศาสนาไม่ต้องการให้เรากล่าวว่าแดดร้อนฝนตกน้ำท่วมอะไรประมาณนี้หรือการเวลาการดำรงชีวิตของเราเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้ต้องการนั้นให้เรานั้นระแคะระคายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยให้รู้ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเรื่องดีๆมากมายที่จะเกิดขึ้นนะครับอาจจะไม่ชอบในขณะนี้ของเราแต่อินชาอัลลอฮ์ยังมีส่วนที่เราพอที่จะเก็บเกี่ยวเป็นสิ่งที่ดีๆงามๆได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดวันนี้ก็เดี๋ยวให้ท่านได้พักผ่อนสักนิดนึงนะครับก็อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวได้พูดคุยกับพี่น้องหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้มาชาอัลลอฮ์วันนี้มีเด็กๆหลายคนเลยนะซึ่งถือว่าหายากนะครับผมไปบรรยายมาหลายที่ก็ไม่ค่อยมีเด็กนะส่วนมากก็จะมีแต่ผู้ใหญ่นะครับบางทีก็ไม่มีทั้งผู้ใหญ่มีแต่เก้าอี้ก็มีนะแต่ก็ในยุคสมัยนี้ก็เก้าอี้จะมากกว่าเพราะว่าเขาดูอยู่บ้านเขาถือว่าเขาเปิดไลฟ์สดดูบ้านที่อยู่ที่บ้านได้ยิ่งมีทีวีถ่ายทอดนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เอาไปออกทีวีอีกเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าบางทีก็เดินทางมาก็ลำบากอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องดีกว่าอยู่ที่บ้านดีกว่าแต่มันต่างกันนะบรรยากาศการที่ท่านมานั่งแบบนี้เนี่ยหนึ่งท่านให้กำลังใจเจ้าภาพให้กำลังใจครูบาอาจารย์ให้กำลังใจคนที่มีส่วนร่วมช่างกล้องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับจะได้มีความรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานศาสนาถ้าหากว่าการทำงานศาสนามันเราให้กำลังใจเพียงแค่อยู่บ้านเนี่ยนะครับมันก็จะดูแล้วมันก็อาจจะเบาบางไปหน่อยพวกผมทั้งหลายเนี่ยทุกคนนะครับครูบาอาจารย์ทุกคนเนี่ยกว่าจะที่เราจะมานั่งบนนี้หรือกว่าที่เราจะกันกองความรู้หรือว่ากว่าที่เราจะดูหนังสือเนี่ยนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องนี่นะต้องใช้เวลาระยะเวลาอันยาวนานมากส่วนตัวผมนะครับผมเรียนทางไทยจบม.3แล้วเนี่ยนะครับผมมาเรียนศาสนาอีกเป็น10ปีนะครับกว่าจะได้ไปเมืองนอกอีกนะครับพี่น้องหลังจากนั้นใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตของผมนะในการเรียนเพื่อที่จะนำความรู้เนี่ยนะครับมาเผยแพร่มาบอกต่อให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่เราได้มานี่เราก็ต้องบินไปเรียนด้วยนะไม่ได้หมายความว่าอย่าฟัดอยู่เมืองไทยแล้วค่อยเรียนทางออนไลน์ได้ไหมมันไม่มีอ่ะนะหรือถ้ามี
มันก็ไม่เหมือนกับที่เราไปเรียนแบบจริงๆปีกตัวเราไปเรียนจริงๆเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้มันจึงเป็นการบ่งบอกว่าการเสียสละในเรื่องราวของการความรู้เรื่องศาสนาแม้ว่าเรื่องดังกล่าวเราจะรู้แล้วนะครับแต่มันจะได้ซึ่งความพยายามและสิ่งดังกล่าวมันจะเป็นบารอกะห์กับชีวิตของเราแน่นอนนะครับผมเชื่อพี่น้องนั่งอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องก็ได้ผลบุญในการฟังศาสนาได้ผลบุญอย่างแน่นอนแต่บรรยากาศยังไงก็ไม่เหมือนกับที่ท่านอุตสาหะมาเรียนพยายามมาเรียนพยายามอดหลับอดนอนในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเพื่อให้เกิดอย่างน้อยเป็นบารอกะห์กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผมก็อยากจะส่งเสริมพี่น้องทุกท่านนะครับให้มีความรู้สึกว่าแม้ว่าจะมีไลฟ์สดเดี๋ยวดูวันหลังก็ได้ยังไงบันทึกเทปก็ดูได้นะครับเผื่อไม่เข้าใจเราไปดูต่อได้เราไปทบทวนได้ขอให้เป็นการทบทวนเรื่องใครที่อยู่ใกล้ๆนี่ครับมาฟังศาสนาครับพี่น้องศาสนาคือชีวิตของท่านศาสนาไม่ได้หมายความว่าเป็นพิธีกรรมของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเราจะแต่งงานอ๋อต้องแต่งแบบหลักการศาสนาเราจะละหมาดก็ละหมาดต้องแบบนี้แบบนี้และหลังจากที่เราออกจากการละหมาดแล้วนั่นคือจบสิ้นศาสนาของเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับพี่น้องอิสลามคือฮะยะคือชีวิตของท่านชีวิตของท่านต้องมีศาสนาครับพี่น้องเราเห็นว่าชีวิตของเราทุกวันนี้พี่น้องเห็นนะครับคนบางคนทำไมถึงมันไม่ก้าวหน้าคืบหน้าไปข้างหลังเดินไปข้างหน้าได้ก้าวหนึ่งถอยมาอีกหกก้าวนะครับเพราะทำไมล่ะครับพี่น้องเพราะอะไรล่ะครับเพราะเขาเบาบางกับศาสนาเพราะเขาไม่จริงจังกับศาสนาเพราะเขามีความรู้สึกว่าศาสนาเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นบทบาทที่อยู่แค่ในมัสยิดเท่านั้นออกจากมัสยิดนี่เป็นชีวิตของฉันมีคนจำนวนหนึ่งคิดแบบนี้แม้กระทั่งมุสลิมเองครับพี่น้องเขาจึงดำรงชีวิตแบบไหนก็ได้ใช้ชีวิตยังไงก็ได้โดยไม่สนใจว่าศาสนาสั่งสอนบอกกล่าวกับเขาว่าอย่างไรนี่แหละครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกแล้วก็ไม่ได้บอกเด็กๆอย่างนี้ที่นั่งข้างหน้านะอันนี้ดีมากนะครับไม่ได้บอกแบบเฉพาะเด็กๆว่าจะต้องเรียนอ๋อการเรียนเนี่ยนะมันเรียนตอนที่เรามีชุดจะต้องใส่โต๊บจะต้องใส่สีขาวจะต้องเอาเสื้อใส่ในกางเกงจะต้องใส่กางเกงขาสั้นหรือกางเกงขายาวจะต้องมีหมวกรูปนั้นรูปนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่น้องการเรียนเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าตอลาบุลอิลมีการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาตอลาบุลอิลมีนี่คือคำพูดของท่านนบีนะครับตอลาบุลอิลมีฟารีดอตุนฟารีดอเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่นักวิชาการบางท่านบอกคำว่าฟารีดอเนี่ยมันสูงกว่าวาญิบนะครับเราบอกว่าวาญิบการละหมาดกุกลมเป็นอะไรครับเป็นฟัรดูแต่บางคนบอกเป็นวาญิบคนที่บอกวาญิบเขานักวิชาการบางคนเขาบอกว่าคำว่าวาญิบเนี่ยมันสูงกว่าคำว่าฟัรดูเนี่ยสูงกว่าวาญิบนะครับนักวิชาการจึงแบ่งบางคนบอกว่าแบ่งหมวดของการเรื่องกุกลมตักลีฟี่นี่มีฟัรดูมีวาญิบมีซุนนะแบ่งเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าวาญิบบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่วาญิบธรรมดามันมีวาญิบที่หนักแน่นจริงจังจนกระทั่งต้องทำให้เรามีความรู้สึกว่าต้องรักษาให้มันเข้มข้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีใช้คำในหะดีษบทนี้ซึ่งนบีเป็นคนอาหรับนะนบีใช้วาญิบก็ได้วาญิบุนก็ได้นบีไม่ใช้นบีใช้คำว่าฟารีดอตุนพี่น้องคำว่าฟารีดอแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นวาญิบเป็นสิ่งที่จำเป็นเหนือกว่าจำเป็นนะพี่น้องนะเป็นหน้าที่เนี่ยเราจะบอกหน้าที่เนี่ยมันก็จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะแต่คำนี้ของท่านนบีเนี่ยมีความรู้สึกความหมายที่ว่ามันสูงกว่าคำว่าวาญิบอีกนะครับในความรู้สึกหนึ่งที่เราจะต้องให้เกียรติเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการที่เขาแบ่งคำว่าวาญิบเนี่ยเป็นสองประเภทวาญิบที่เน้นหนักที่เราเรียกว่าฟัรดูที่เราเรียกว่าละหมาดห้าเวลาเป็นฟัรดูท่านนบีก็ใช้ในตอลาบุลอิลมีการแสวงหาการอุตสาหะตอลับนี่นะครับพี่น้องแปลว่าเราเนี่ยนะครับเดินออกไปเช่นผมนี่นะครับตอลับตู้ตอลับตู้ชัยอันต้องมีการเดินต้องมีการพูดต้องมีการไปหาเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากจะได้มาหรือว่าเราได้มาแล้วเราเรียกว่ามักลูบุญอ๋อสิ่งที่ผมต้องการนี่ผมได้มาเรียบร้อยแล้วความหมายเนี่ยนะครับท่านนบีซึ่งมันมีคำอื่นนะแต่นบีใช้คำว่าตอลาบุญตอลาบุลอิลมีแสดงว่ามันมีนัยยะเชิงอีกเชิงหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าอ๋อคนที่พยายามที่จะทำเรื่องพวกนี้นะเขาจะไม่ได้ด้วยกับการนอนอยู่บ้านเฉยๆเ
เขาจะไม่ได้ด้วยกับการที่เขานอนเอกเนกคุมโปงแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็มาหาเขาเองความรู้อ่ะความรู้มันก็มีขาฉันก็มีขาเหมือนกันฉันอยู่บ้านเดี๋ยวความรู้มันก็เดินมาหามันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับพี่น้องเราต้องเดินไปหาความรู้เราต้องไปหามันเป็นฟารีดอตุนพี่น้องคำว่าฟารีดอเรียกว่าวาญิบเหนือวาญิบพี่น้องเป็นหน้าที่เหนือหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเสาะแสวงหาวิริยะอุตสาหะทุ่มเทพละกำลังความสามารถความรู้สึกฝืนกับความรู้สึกของตัวเองก็ต้องทำพี่น้องตอนเราขนาดเราไปผมนี่นะครับทำงานเนี่ยนะครับต่อรับตูริสก์ผมแสวงหาปัจจัยยังชีพทุกวิถีทางพี่น้องที่ผมจะสามารถให้ปัจจัยยังชีพมาถึงตัวผมได้เนี่ยผมทำใช่ไหมครับความหมายเดียวกันพี่น้องการแสวงหาความรู้ทุกวิถีทางที่ท่านจะต้องให้เกิดความรู้ในตัวท่านท่านต้องทำความหมายใกล้กันทำไมล่ะครับเรื่องริสกีในดุนยาเราจึงพยายามเสาะแสวงหาทุกขนทางเพื่อให้ได้สิ่งดังกล่าวแต่เรื่องของอาคิเราะห์ที่จะนำพาเราเนี่ยสู่โลกอาคิเราะห์นะครับและเป็นทางสะดวกทางสว่างของเราจริงๆนะครับที่จะพาเราจนกระทั่งถึงสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่มีอย่างอื่นครับนอกจากความรู้และถ้าท่านไม่เสียสละเรื่องความรู้ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกในดุนยาความสะดวกความสบายความไม่อยากรู้การขัดอารมณ์มันไม่สาวอยากจะฟังมันอย่างนั้นมันอย่างงี้มันอย่างงู้นฟังไปทำไมฉันจะเรียนฟัดดูอีนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจะต้องมานั่งเรียนตอนโตๆตอนอายุเยอะๆอีกเรียนไปเพื่ออะไรเรียนไปเดี๋ยวก็ไปขัดแย้งกับคนนั้นคนนี้อีกพี่น้องเรามาฟังสิครับมากมายครับพี่น้องที่เราอยู่ในความรู้ที่เราจะเสาะแสวงหาทั้งวันนี้เนี่ยมันอยู่ในมือของเราโดยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในมือของเราในมือถือเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องสะดวกง่ายใดกับเรานะครับที่เราจะเสาะแสวงหาได้เนี่ยครับแต่มันเป็นคำตอบอีกคำตอบหนึ่งที่อัลลอฮ์จะถามเราเหมือนกันนะครับว่าความรู้ถึงท่านไหมเนี่ยเราจะตอบอัลลอฮ์ยังไงครับพี่น้องตอบว่าอ๋อยาฟัดมันก็เรียนมาแต่ยาฟัดไม่เห็นเคยมาเลยไม่เห็นเคยบอกใครเลยกบเงียบกบดานอยู่ที่บ้านของตัวเองอ๋ออย่างนั้นมันพูดได้ฟังไหมครับพี่น้องไม่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ความรู้อยู่ในมือถือเนี่ยนะครับเราบอกว่ามาชาอัลลอฮ์มันง่ายได้อัลลอฮ์จะสอบสวนเราเหมือนกันนะครับว่าไอ้ง่ายได้ของเราเนี่ยฟังกันไหมง่ายได้เนี่ยปฏิบัติกันหรือเปล่าง่ายได้เนี่ยได้เอาไปบอกกล่าวคนอื่นบ้างหรือไม่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องไอ้สิ่งที่ง่ายใดแน่นอนมันเป็นความดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของความรู้ถ้าท่านใช้ความสบายอย่างเดียวไม่มีวันครับที่ท่านจะได้ความรู้ดังเช่นที่เรารู้จักกันนะครับนักวิชาการบางคนบอกว่านักวิชาการบางท่านนะครับบอกถึงเรื่องของความรู้นะครับมันตอลาบัลอูลาใครก็แล้วแต่ที่เขาต้องการความสูงส่งในเรื่องของความรู้ไม่ได้สูงส่งเรื่องของดุนยานะครับเรื่องของความรู้ให้ใครให้มีคนมาชอลอนะขอบคุณมากได้มาอะไรประมาณนี้ครูบาอาจารย์ได้เสียสละอุลามาบอกว่าซะฮรอลลายาลีเขาต้องใช้เวลากลางคืนการอดหลับอดนอนในการเรียนรู้พี่น้องพี่น้องต้องฟังศาสนาต้องเสียสละต้องหลังขดหลังแข็งหลังก็ไม่ค่อยดีตาก็ไม่ค่อยมองเห็นหูก็ไม่ค่อยได้ยินอินชาอัลลอฮ์มานั่งฟังพี่น้องและการที่เรามานั่งฟังแบบนี้นะครับก็เทียบเคียงกับการที่เราไปอยู่ในมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์หลังใดหลังหนึ่งที่จะมีเหล่าบรรดามาลาอิกะห์มาห้อมล้อมปีกของท่านนี่ครับจะโน้มลงมาแล้วก็รองรับผู้เรียนศาสนาพี่น้องจะมีความประเสริฐใดครับที่จะเป็นความประเสริฐที่ท่านจะได้รับจากการทำอามัลอิบาดะห์ในดุนยานี้ถ้าไม่ใช่ด้วยวิชาการความรู้ถ้าไม่ใช่ด้วยการที่ท่านนั้นเสียสละบนความรู้มาลาอิกะห์เนี่ยนะครับท่านสยะบางท่านสยายปีกเนี่ยนะครับปีกของท่านเนี่ยสุดลูกหูลูกตาแต่โน้มปีกของท่านมาเพื่อปกป้องคนเรียนรู้เรื่องราวของศาสนามันไม่มีฟาดีละไม่มีอามันอิบาดะห์ใดที่ถูกบอกในดุนยานี้ที่ท่านนบีพูดแล้วจะมีความประเสริฐถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นอันนี้โดยเบื้องต้นก็อยากจะฝากกับพวกเราทุกๆคนนะครับให้มันเพียรให้เสียสละไม่มีอะไรได้มาด้วยง่ายๆไม่มีทางเดินบนดุนยานี้โรยด้วยกลีบกุหลาบที่ท่านจะสามารถเดินไปถึง
ที่ฝันเป้าหมายของท่านได้โดยที่ท่านนั้นไม่เจ็บปวดอะไรเลยมันไม่มีวันครับแล้วก็ไม่มีทางด้วยแม้กระทั่งเรื่องในดุนยาคนคนหนึ่งจะกลายเป็นหัวหน้าคนนะครับจะกลายเป็นผู้อำนวยการคนนั้นคนนี้เขาได้มาด้วยกับพม.ของเขาให้มาหรอครับอันนั้นต้องเป็นบริษัทพม.เขาด้วยก็คือบริษัทพ่อแม่ไม่ใช่ตัวย่อบริษัทจำกัดอะไรนะครับเป็นบริษัทพ่อแม่เป็นบริษัทตระกูลของตัวเองอันนั้นอาจจะได้เป็นผู้อำนวยการไปเลยแต่สำหรับคนอื่นครับพี่น้องเราต้องฝ่าฟันอุปสรรคดังเช่นความรู้พี่น้องเราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคจนกระทั่งเราบรรลุถึงเป้าหมายหนึ่งที่เป็นเป้าหมายที่เราวางไว้อัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยฉันก็มีจิตสำนึกในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาพี่น้องดูสลัฟนะครับสลัฟบางท่านนะครับพี่น้องอย่างเชคเช่นท่านผมเล่าหลายครั้งนะท่านยาวซายานีเนี่ยนะครับท่านเป็นอุลามาในหมวดฟิกนี่นะครับอาเลมคนหนึ่งเลยแหละนะครับปรากฏว่าอะไรครับวันหนึ่งอบูยูซุฟอันกอดีลูกศิษย์ของอบูฮานีฟานี่นะครับเดินไปหายาวซายานีบอกยาวซายานีเป็นยังไงบ้างฉันน่าจะไม่รอดแล้วนะท่านอบูยูซุฟทำไมล่ะนี่เจ็บแย่แล้วน่าจะเป็นวาระสุดท้ายของฉันแล้วด้วยแต่ฉันมีอยู่เรื่องนึงติดค้างมีอยู่เรื่องนึงที่ฉันติดค้างเรื่องอะไรที่ท่านติดค้างฉันอยากจะรู้ว่าการแบ่งมรดกในเรื่องของป้าลุงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในกรณีที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหมวดที่เขาได้วางไว้เนี่ยนะครับเขาแบ่งกันยังไงอบูยูซุฟกอดีเนี่ยได้เห็นยาวซายานีถามอย่างนั้นก็รู้สึกคือท่านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะเรียนไม่ได้อยู่ในสภาพที่ฉันต้องสอนหนังสือกับท่านมันน่าจะท่านเนี่ยนะอยู่ในสภาพที่ต้องมูจาอ่านกุรอานฟังยาซีน่าจะเวิร์กกว่ามั้งอะไรประมาณนี้ท่านยาวซายานีบอกว่าบอกกับอบูยูซุฟอันกอดีบอกว่าฉันเนี่ยนะขอให้จากดุนยานี้ในสภาพที่เป็นผู้รู้ดีกว่าจากไปอย่างคนจะเฮและไม่รู้ขนาดเป็นระดับอุลามาจึงพูดคำนี้นะครับประเด็นใดก็แล้วแต่ที่ค้างใจแล้วรู้ว่าอุลามาคนเนี้ยมาเยี่ยมเขาเนี่ยเขารู้ว่าคนเนี้ยต้องรู้เขาบอกว่าอบูยูซุฟช่วยอธิบายประเด็นนี้ให้ฉับฉันหน่อยมันมีครับคนในโลกนี้เป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่คนที่มีความรู้สึกกับวิชาการศาสนาจริงๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตในดุนยานี่มันมีค่าจริงๆมันไม่ได้หมายความว่ามาอยู่กันเล่นๆอาบาซันนะครับอยู่กันแบบปล่อยปะละเลยสะพึงสะเพิดอยู่ยังไงก็ได้เป็นอย่างไรก็ได้ไม่ต้องเรียนอะไรก็ได้ไม่ใช่ครับพี่น้องอยู่กันเนี่ยต้องมีความรู้สึกในการจริงจังในเรื่องราวของศาสนาและเรื่องของการดำรงชีวิตยาวซายานีบอกว่าอธิบายหน่อยยูซุฟจากดุนยานี่ในสภาพที่เป็นผู้รู้ในประเด็นหนึ่งประเด็นใดดีกว่าจากไปแบบติดค้างใจแล้วก็ไม่รู้ทั้งที่อุลามามาเยี่ยมอบูยูซุฟต้องสอนยาวซายานีเรื่องการแบ่งมรดกซึ่งไม่รู้จะไปแบ่งในกุโบหรือเปล่าไม่ได้ย่อยแบ่งให้ใครจะเรียนทำไมเนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับนี่คือและหลังจากที่อบูยูซุฟกอดีเนี่ยนะครับอธิบายยาวซายานีจนกระทั่งจบนะเดินออกไม่พ้นประตูวิญญาณของยาวซายานีออกจากร่างอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเรียนไปทำไมครับพี่น้องเรียนไปเพื่ออะไรครับนี่เราเห็นถึงความสำคัญของอุลามาในอดีตกับวิชาการด้านศาสนาซึ่งถือเป็นวิชาการที่สำคัญมากพี่น้องเป็นวิชาการชีวิตของท่านนะหลายคนมีความคิดมีความรู้สึกว่าเรามีสภาวะอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่เราเป็นเด็กอันนั้นเราต้องเรียนเต็มที่แต่เมื่อใดก็แล้วแต่เราพ้นเด็กเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่ต้องมาร่ำเรียนแล้วยิ่งมามีบรรยายแบบนี้อ๋อฝนตกแดดออกน้ำท่วมปล่อยไปเถอะเดี๋ยวเราอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ค่อยว่างเราไม่ค่อยสะดวกมันจะเป็นคำเรื่อยไปของเราแต่ถ้าเราคิดว่าอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งช่วงหนึ่งเราจะต้องเสียสละเพื่อหลักการศาสนาเราจะต้องทุ่มเทเพื่อหลักการของอันอิสลามด้วยการมาฟังบรรยายศาสนานี่ผมไม่ได้พูดโม้ยท่านเล่นนะเป็นเรื่องจริงพี่น้องมาลาอิกะห์เนี่ยจะห้อมล้อมมาลาอิกะห์จะขอดุอาแม้กระทั่งปลาท่านนบีใช้คำว่าอัลฮีตานฮีตานไม่ใช่ฮูดนะครับพี่น้องฮูดแปลว่าปลาแต่ฮีตานแปลว่าปลาน้ำลึกสับอะไรกับปลาน้ำตื้นครับพี่น้องหรือตายน้ำตื้นคนละเรื่องกันนะสับอะไรกับปลาน้ำลึกครับพี่น้องขอดุอาให้กับคนเรียนศาสนาปลาน้ำลึกนะครับขอดุอาให้กับคนเรียนศาสนาหน้าตาแปลกๆน่ากลัวปลาอะไรก็ไม่รู้นะอยู่น้ำลึกของท้องทะเลนะครับขอดุอาขอตัสบีฮ์แล้วปลาเหล่านั้นมันมีบาปอะไรครับพี่น้องไม่ได้มีบาป
อัลลอฮ์จะรับดุอาของปลาเหล่านั้นทันทีเลยเพราะอะไรอ่ะขอดุอาให้กับผู้ที่ทุ่มเทเรียนเรื่องราวของอิสลามเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ครับพี่น้องมันจะลำบากบ้างมันอยากจะแย่บ้างมันอาจจะไม่เข้าใจบ้างมันอาจจะง่วงบ้างมันอาจจะแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยเต็มที่บ้างแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องอยู่ในมัจลิสแบบนี้ท่านนบีบอกว่าอะไรรู้ไหมครับหากว่าเราทั้งหลายลุกกันไปนะอ่านซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะท่านนบีบอกกูมูท่านทั้งหลายลุกขึ้นนี่นะเก็บโต๊ะเนี่ยมักฟูรุนมักฟูรอท่านจะเป็นบุคคลที่ได้รับการอภัยโทษบาปทั้งหลายในชีวิตของท่านผ่านมาตกอยู่แถวนี้แหละครับพี่น้องไม่ไปไหนไม่ได้หมายถึงบ้านอาจารย์บ้านบางอาบิดีนนะฮัจญีนะไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าบาปจะหลุดออกจากตัวเราทั้งหมดเลยพี่น้องนี่คือฟาดีละความประเสริฐที่หลายคนไม่เคยรู้พี่น้องหลายคนไม่เคยอยากจะได้ยินด้วยซ้ำและหลายคนก็มองว่าปิดกั้นกับการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาของตัวเองเพียงแค่ชอบไม่ชอบเหนื่อยไม่เหนื่อยอุปสรรคไม่มีอุปสรรคเพียงแค่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นเท่านั้นเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้พูดบอกกับเรานะครับพี่น้องว่าใครที่อัลลอฮ์จะประสงค์ให้เขาได้รับความดีเพิ่มเติมนี่นะครับเขาจะเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์มัยรีลาฮูบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนบุคคลใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีเขาจะเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่เราจะได้รับความดีนี่พี่น้องไม่ยูริดินละแปลว่าเราต้องการก่อนพี่น้องไม่ใช่รอให้อัลลอฮ์ต้องการเราอย่างเดียวทำไมไม่ละหมาดเดี๋ยวรอให้อัลลอฮ์ดลใจให้เรามันมีล่ะครับเราต้องไปละหมาดเดี๋ยวอัลลอฮ์ประคับประคองในการละหมาดของเราให้มันต่อเนื่องครอบคลุมครบถ้วนดังเช่นดูอาบทหนึ่งที่ท่านนบีสอนมูอาซบอกว่าก่อนที่จะสลามนี่อ่านดูอาบทนี้อัลลอฮุมมาอินนีอาลาดิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกะเห็นไหมครับพี่น้องก่อนจะให้สลามหรือสลามแล้วก็ตามนะครับท่านนบีสอนมูอาซบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยรักท่านมากนะรู้ไหมท่านนบีก่อนจะสอนซอฮาบะห์นี่มาชาอัลลอฮ์ท่านจะมีถ้อยคำที่แบบว่าสร้างแรงจูงใจสิ่งสำคัญเนี่ยท่านจะไม่พูดแบบว่าอ่ะเอาไปฟังเอาไปจำเอาไปจดเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ท่านนบีบอกยามูอาซโอ้มูอาซเอ๋ยอินนีอูฮิบบุกะฟิลลาห์ฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีก็พูดดุอาบทนี้ให้กับมูอาซได้ฟังมูอาซก็รายงานให้กับเราได้ฟังทั้งครบถ้วนตั้งแต่คำพูดแรกของท่านนบีจนกระทั่งเสร็จสิ้นดุอาบทนี้อัลลอฮุมมาอินนีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงช่วยเหลือฉันเห็นไหมครับอาอินนีแปลว่าขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือฉันแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในโครงกายในการช่วยเหลือก็ไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือหมายถึงว่าคือเราไม่ได้พักดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ละหมาดเราไม่ได้ถือศีลอดเราไม่ได้ทำความดีเราก็มาอยู่ในข่ายนี้ในการที่อัลลอฮฺจะช่วยเหลือเราต้องมาช่วยเหลือตัวเราเองก่อนคือช่วยเหลือนำตัวเรามาสู่การละหมาดนำตัวเรามาสู่การเรียนแล้วอัลลอฮ์เนี่ยจะอาอินนีจะช่วยเหลือประคับประคองเราอาอินนีให้ตลอดรอดฟังให้มันครบถ้วนเราจึงเห็นคนบางคนนะครับฟังบรรยายศาสนาแบบไม่เบื่อมาชาอัลลอฮ์ดีมากอาจารย์มาพูดดีแล้วอาจารย์ช่วยพูดหน่อยช่วยบอกหน่อยช่วยกล่าวหน่อยช่วยตักเตือนหน่อยบางคนบอกอาจารย์ตักเตือนฉันหน่อยบางคนเพื่อนผมเองนะครับผมมีอะไรผิดอาจารย์เตือนผมเลยนะผมไม่ได้นะอาจารย์เตือนผมเลยบอกผมเลยไม่ต้องเกรงใจผมบางทีเราเกรงใจเขาบอกไม่ต้องเกรงใจอาจารย์เตือนผมเลยมาชาอัลลอฮ์ดีมากเลยครับเพื่อนแบบนี้เห็นไหมครับพี่น้องเป็นเพื่อนกันเนี่ยต้องตักเตือนกันต้องบอกกล่าวกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงสอนมูอาซบอกว่าฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะสอนดูอาสักบทหนึ่งก่อนสลามอย่าได้เขาเรียกว่าอย่าได้ละเว้นต้องอ่านทุกครั้งดังเช่นดูอาที่เราขอความคุ้มครองสี่ประการนั่นแหละครับขอความคุ้มครองให้เราพ้นจากไฟนรกขอความคุ้มครองให้เราพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพขอความคุ้มครองให้พ้นจากดัจญาลขอความคุ้มครองให้พ้นจากฟิตนะในชีวิตของเราในดุนยานี้
ราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นอัลลอฮุมมาอินนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดช่วยเหลือฉันทรงโปรดช่วยเหลือฉันช่วยเหลือประคับประคองในสิ่งที่ฉันได้ทำในขณะนี้ทำไมล่ะครับพี่น้องเพราะเราอาจจะละหมาดทีเดียวเราอาจจะเลิกละหมาดก็ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือเราแล้วเราไม่คิดการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เราไม่ได้คิดว่าอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะเคารพสักการะและเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือเราอาจจะถือศีลอดได้ปีเดียวแล้วเราอาจจะเลิกถือศีลอดก็ได้เราอาจจะบริจาคได้หนึ่งครั้งแล้วเราจะเลิกจะบริจาค ก็ได้ผมอาจจะบรรยายศาสนาได้แค่ปีเดียวหลังจากนั้นผมเลิกบรรยายก็ได้ก็อัลลอฮ์ไม่ได้ช่วยเหลือเราไม่ได้ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์เราคิดว่าพยายามกำลังความสามารถของเราน่าจะเอาอยู่ไหมครับท่วมเรียบเลยนะครับเอาอยู่เนี่ยไม่ได้นะครับเอาไม่อยู่ครับเราไม่มีสิทธิ์เอาอยู่ครับพี่น้องหมายถึงว่าเอาไม่อยู่คือความหมายมันจะไปอย่างอื่นนะคือหมายถึงว่าเรากำลังความสามารถในความเป็นมนุษย์ของเราอันต่ำต้อยของเราอันดออีฟของเรานี่นะครับไม่สามารถที่จะประคับประคองตัวเราเองแม้กระทั่งในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดประคับประคองช่วยเหลือฉันอะอินนีอะลาซิกริกามาชาอัลลอฮ์บนการรำลึกถึงท่านวะฮุสนิกะวะอะลาวะอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะนะครับบนการขอบคุณต่อท่านวะฮุสนิอิบาดะติกะและบนอิบาดะห์อันประณีตอันถูกต้องอันสวยงามที่ฉันมีต่อท่านเราอาจจะยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮ์ได้เพียงช่วงหนึ่งเห็นไหมครับพี่น้องเราจึงเห็นคนจำนวนมากมายวันหนึ่งเป็นอีกอย่างนึงอีกวันหนึ่งเป็นอีกอย่างนึงก็เขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาประคับประคองให้เขามีความเข้มแข็งดูอาบทนี้เนี่ยนะครับพี่น้องสำคัญอย่างที่สุดในการดำรงชีวิตของเราในหมวดของการทำอามันอิบาดะห์ในหมวดของการเอาเชิญครับพี่น้องเอาเชิญน้องๆมาชมแจกตังฟังครูได้นะลูกจะได้ทุกคนมาชมเราเห็นมากเป็นปึกเลยอินชาอัลลอฮ์จะได้ทุกคนอัลลอฮ์ซักอัลลอฮ์ครับเพราะฉะนั้นจึงบอกกับเรานะครับว่าเรื่องราวของศาสนาที่ผมเน้นย้ำกับพี่น้องในเบื้องต้นเป็นเรื่องที่ท่านนั้นจะต้องเรียนรู้และท่านต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยนะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะพูดถึงท่านหมายถึงว่าจะพูดถึงชื่อของท่านณเหล่าบรรดามาลาอิกะฮ์อันสูงสุดณที่พระองค์เพราะฉะนั้นท่านต้องทำอามันตรงนี้เนี่ยนะครับในการฟังศาสนาในการเรียนรู้ในการทำความเข้าใจในการบริจาคในการอะไรก็แล้วแต่นะครับในการเสียสละของท่านเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ผมพูดในประการแรกที่เรานั้นจะได้พูดคุยกันในหัวข้อเรื่องที่พูดถึงเวลาซึ่งเวลาเป็นสิ่งที่มีค่านะครับเวลาเป็นทรัพย์สินที่เราไม่ต้องลงทุนใดๆเลยแต่เป็นรอซุนมานเป็นทรัพย์สินที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นทรัพย์ของเราในเบื้องต้นที่ทุกคนมีเท่ากันแต่ว่าอาจจะใช้ไปในเวลาที่ไม่เท่ากันความสำคัญของคำว่าเวลาเนี่ยนะครับมากมายในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานผมอาจจะหยิบยกบางอย่างนะครับให้กับท่านได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของเวลาบ้างคนที่เป็นมุสลิมมุมินมุฮซินที่เขาจะประสบความสำเร็จนี่นะครับที่เขาจะได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเขาต้องเป็นคนที่ใช้เวลาเป็นเขาต้องรู้จักคำว่าเวลาที่ถูกต้องเขาต้องรู้จักว่าเวลาใดที่เขาควรจะต้องเขาเรียกว่าขมักขม้นอาจจะลดลงมาหลังจากเวลานั้นผ่านไปอันเนื่องมาจากว่าเขาก็กลับมาอยู่ในภาวะปกติเช่นผมหยิบยกให้กับพี่น้องว่าในห้วงเวลาของเราที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันมีไม่เท่ากันครับพี่น้องมีความประเสริฐที่แตกต่างกันออกไปเช่นในเดือนรอมฎอนเราจึงเห็นว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเวลาในเดือนรอมฎอนแม้ว่าจะมี24ชั่วโมงเหมือนดังเช่นเวลาอื่นๆแต่มีผลบุญที่แตกต่างจากเวลาอื่นเหมือนกับถ้าเราบอกว่าฟ้ากับก็เป็นไปได้ถ้าจะพูดอย่างนั้นคนมุสลิมถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักการเรียนรู้
และตัวเองไม่รู้จักคำว่าเวลาที่แท้จริงนะครับเขาก็จะใช้เวลาทุกเวลาเหมือนกันซึ่งไม่ใช่ครับพี่น้องเวลาดังกล่าวเวลาเป็นห่วงเวลาแห่งการตักตวงพี่น้องต้องขมักขะเม้นต้องละหมาดกิยามุเลในตอนกลางคืนต้องอ่านอัลกุรอานต้องบริจาคต้องถือศีลอดในตอนกลางวันต้องซิกรุลลอฮ์ต้องละเลิกในสิ่งที่ไร้สาระต้องพยายามรักษาศีลอดของตัวเองดังเช่นอบีฮุรอยเราะห์ท่านเวลาอบีฮุรอยเราะห์ถือศีลอดจะนอนสุราเลยคนเลยเหล่าบรรดาคนอื่นซอฮาบะห์คนอื่นถามว่าอบูฮุรอยเราะห์ทำไมบวชต้องไปอยู่สุราด้วยนะฟะซุซิยามุนาซิยามานาฉันรักษาศีลอดของฉันคือไม่อยากให้ศีลอดของผลบุญของการถือศีลอดของฉันเนี่ยมันพร่องหายไปไหนเลยอยากจะอยู่สุราอย่างเดียวอันนั้นเป็นทัศนะของอบูฮุรอยเราะห์แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องยืนยันกับพี่น้องว่าเวลาเนี่ยมันไม่เท่ากันหมายถึงว่าเวลาเนี่ยในห้วงเวลาแต่ละเดือนหนึ่งไม่เหมือนกันแต่เรื่องมาตรฐานต้องปฏิบัติเหมือนเดิมเช่นการละหมาด5เวลาต้องเหมือนเดิมพี่น้องจะบอกอ๋อเดี๋ยวค่อยละหมาดตอนรอมฎอนอย่างเดียวงั้นอย่างผมนี่นะละหมาดรอมฎอนด้วยนะแล้วละหมาดที่มัสยิดนบีด้วยแทบจะไม่ต้องละหมาดแล้วดุนยานี้กลับมาจากจบมะดีนะห์นี่ละหมาดมาเท่าไหร่พี่น้องอุมเราะห์มาเท่าไหร่เห็นมั้ยครับแสดงว่าไม่เกี่ยวกันมาตรฐานนี่ต้องอยู่เหมือนเดิมที่อัลลอฮ์ได้วางไว้นบีได้จัดไว้ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปแล้วเวลาแห่งความสำคัญเนี่ยพี่น้องต้องตักตวงช่วงเวลาที่เขาบอกว่าเวลาห่วงเวลาสำคัญเช่นในวันศุกร์นี่มีเวลาหนึ่งเป็นเวลาที่สำคัญมากเป็นเวลาที่อัลลอฮ์นั้นจะรับดุอาซอฮาบะห์ขยันขยอท่านนบีบอกนบีบอกหน่อยเวลาไหนฉันจะได้หมัดขมักขเม้นในการขอดุอานบีก็บอกว่ากอบลันมักริบก่อนเวลามักริบเห็นไหมครับพี่น้องจะเป็นเวลาที่สำคัญที่ท่านนั้นจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเวลามุสตะญาบการทำอามันอิบาดะห์ในห้วงเวลาดังกล่าวก็จะมีผลบุญเหนือกว่าเวลาอื่นๆอันนี้คือคำว่าคนที่เป็นมุสลิมมุมินคนที่รู้จักคุณค่าคำว่าเวลาอันนี้ผมจะให้เปรียบเทียบเรื่องเวลาก่อนว่าแต่ละเวลาจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่จะไปถึงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องชาญฉลาดเรื่องนี้พี่น้องไม่ใช่เบาปัญญาเบาความในเรื่องนี้อ๋อเวลาไหนก็เวลานั้นแหละแล้วแต่อันนี้ไม่ได้พี่น้องคิดอย่างนั้นไม่ได้เวลาแต่ละเวลามีความแตกต่างกันเราต้องให้ความสำคัญที่มันอาจจะมากน้อยเหนือไปกว่ากันอันนั้นเป็นเรื่องราวของเราเหมือนดังเช่นที่เราเป็นพนักงานผมเป็นพนักงานเนี่ยนะผมเคยเป็นมาเนี่ยเป็นยังไงครับพี่น้องใกล้ๆโบนัสจะออกนี่เป็นยังไงมาชอลล์เดือนนั้นเนี่ยนะรับรองว่าไม่เคยมาสายอย่างนี้วิถีของมนุษย์จริงๆนะไม่เคยมาสายตรงเวลาหัวหน้าอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนั้นหัวหน้าให้ทำอะไรผมอาสาผมขันอาสาผมทำเองผมช่วยเหลือบริษัทมีอะไรที่จะให้ผมองค์กรมีอะไรที่จะให้ผมทำผมเต็มที่ผมพร้อมจะเสียสละเพื่อองค์กรของท่านเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าโบนัสจะออกนี่คือมนุษย์กับมนุษย์คิดกันยังคิดอย่างนี้เลยพี่น้องสับอะไรกับเรื่องของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องวางให้ไม่เท่ากันเพื่อให้เป็นการค้นหาและเป็นความขมักขะเม้นถึงเวลาสำคัญต้องเต็มที่เหมือนดังเช่นคนบางคนนะครับบางคนดีแล้วทำดีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ดีในตอนท้ายนะอันนี้ยกแต่ไม่ค่อยมีนะคนแบบนี้น่าจะเป็นผมแหละเอาเป็นผมก็ได้นะง่ายดีตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดแต่ว่านอนเลยไปจนกระทั่งเลยซุบฮีมีเหมือนกันนะแบบนี้คือละหมาดตะฮัจญุดซะเหนื่อยเลยพอถึงเวลาซุบฮีไม่มีแรงเอาพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะว่าซุบฮีนะวาญิบนะตะฮัจญุดเนี่ยซุนนะห์มุอักกะดะห์จะซุนนะห์มุอักกะดะห์อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นต้องไม่เป็นลักษณะแบบนั้นคือเรื่องที่เราเรียกว่าห่วงเวลาที่สำคัญที่อัลลอฮ์ลงมาจากอารัชของพระองค์พระองค์จะทรงถามมาลาอิกะห์ที่อยู่ในชั้นฟ้าว่าตอนนี้มีไหมใครขออะไรกับฉันฉันจะให้กับเขาใครขอความคุ้มครองกับฉันฉันจะคุ้มครองเขาและเป็นห่วงเวลาเดียวในซุลุซุลไลลีช่วงเวลาท้ายของค่ำคืนที่อัลลอฮ์จะลงจากอารัชของพระองค์เสด็จลงมาจากอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อมาดูบ่าวของอัลลอฮ์ที่อยู่บนในโลกใบนี้แล้วถามว่าเราเนี่ยมาชอลล็อตตื่นมาด้วยความดีงามนี่ดีสุดแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าได้ละหมาดซุบฮีที่เป็นญะมาอะห์อีกยิ่งดีเข้าไปใหญ่
นะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงตรัสในอันกุรอานว่ากุรอานการอ่านกุรอานในเวลาฟัจรีก็นามัชฮูดาจะเป็นอะไรครับเป็นพยานให้กับเราพี่น้องเป็นพยานะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องในเบื้องต้นที่เราจะเข้าสู่หัวข้อเรื่องนี้ผมบอกกับพี่น้องว่าคนที่เป็นมุสลิมที่เขาจะประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และโดยเฉพาะเวลาในดุนยาจะเป็นเวลาในโลกอาคิเราะห์นี่นะครับเป็นสิ่งที่มุสลิมทั้งหลายต้องเข้าใจว่าเขาควรจะต้องรับรู้ถึงความสำคัญของเวลาอย่างไรอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงเตือนเราตลอดเวลาในหลายๆเรื่องนะครับเช่นวันฟัจรีฉันขอสาบานกับเวลาฟัจร์วันอัสรีฉันขอสาบานกับเวลาอัสรหรือการเวลาวัดดุฮาฉันขอสาบานกับเวลาสายวันไลลีอิดาซะญาขอสาบานในเวลาค่ำคืนเมื่อมันมาปกคลุมทำไมอัลลอฮ์ต้องสาบานต่อเวลาเหล่านี้ครับทั้งที่ไม่ต้องสาบานก็ได้นักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายบอกว่าที่อัลลอฮ์สาบานอันเนื่องมาจากว่าต้องการให้เวลาดังกล่าวนั้นคนที่อยู่ในเวลาดังกล่าวถามตัวเองว่าเขาให้ความสำคัญดังเช่นอัลลอฮ์สาบานและให้ความสำคัญหรือไม่นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับเบื้องต้นนะครับในหัวข้อเรื่องของเราคงจะมีเรื่องอื่นที่ได้พูดคุยกันต่อนะครับอาจารย์ดุลลอฮ์ซุลัยมานท่านจะได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับแล้วก็นำเข้าสู่หัวข้อเรื่องต่อไปนะครับเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนรอฎิตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนะวะบิมุฮัมมัดินนบีวะรอซูลาอัลลอฮุมะดาวินีบิดะวาอิกวะชฟินีบิชิฟาอิกวะอัฆนีนีบิฟัดลิกอัมมันซิวากวะฮดุรอันนีอะซากAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนับเป็นโอกาสอันดีที่ทางเจ้าภาพนะครับได้ให้เกียรติผมกับท่านอาจารย์ยาฟาร์มาร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้ในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นประจำทุกเดือนนะครับที่นะครับบ้านฮะจีอับิดีนมูฮัมมัดซะอีดจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้นะครับเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็จะมีวิทยากรหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาก็เดือนนี้นะครับที่ทางเจ้าภาพได้ให้เป็นอามานะห์เป็นหัวข้อของการพูดคุยและสนทนาก็คือเรื่องซาอะตันวะซาอะตันนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับตอนที่ผมอยู่ด้านล่างครูอารีฟีนก็ได้เฉลยนะครับไปบ้างแล้วนะครับก็วันนี้รู้สึกว่าจำนวนอาจจะไม่เยอะพอสมควรนะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นความสำเร็จของนะครับสถานที่บรรยายแห่งนี้แล้วที่มีเยาวชนมาร่วมกิจกรรมนะครับก็น่าจะสัก 20-30 ไปแม่นะครับไม่รู้ว่าจะพาหมดไปกี่สตางค์เนี่ยนะครับคนละ40นี่30คนเนี่ยนะหลายสตางค์แหละก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีนะครับให้กับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้หัวข้อที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยอาจารย์ยะฟัรก็พูดไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มาสักครู่กวารีฟินก็คุยไปบ้างแล้วนะครับเขาตั้งหัวข้อมาดีซาอะตันวะซาอะตันนะครับเดิมทีนะครับหัวข้อนี้น่าจะเป็นใจความที่ได้มาจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งเป็นบทโอวาทนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นนโยบายกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับได้มีโอกาสสนทนาธรรมร่วมกับท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเดี๋ยวผมเล่าเรื่องความเป็นมาของหะดีษบทนี้ก่อนนะครับเขาเรียกสะบับวุรูดถ้าเป็นกุรอานเขาเรียกอัสบาบุนนูซูลหรือสาบับนูซูลการประสาเหตุการประทานกุรอานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของฮะดีษเขาเรียกสาบับบูรูดก็คือที่มาที่ไปของฮะดีษบทนี้ฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษซอฮีห์นะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิม
แล้วก็นักบันทึกหะดีษท่านอื่นๆด้วยถือเป็นหะดีษเกรด A นะครับหะดีษมาตรฐานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดโอวาทเนี่ยนะครับเป็น นะครับเป็นช่วงท้ายๆของหะดีษแหละแต่ว่าเดิมทีน่ะเป็นการสนทนาธรรมระหว่างซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อฮันวะละนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเป็นพระเอกของเรื่องเลยกับท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุ2คนเนี่ยเป็นสหายกันสนทนาธรรมกันก็ท่านฮันวะละนะครับบอกว่ามาเจอกับอบูบักนะในระหว่างที่กำลังสนทนาทักทายกันเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยทักทายกันตามแค่ตามวิสาสะนะตามปกติวิสัย เป็นไงล่ะเดี๋ยวผมอ่านจากหะดีษให้ฟังดีกว่านะครับแล้วก็เราจะได้สาระใจความที่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องนะครับหะดีษบทนี้รายงานจากท่านฮันซะละห์อัลอุซัยดีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับบอกว่าละกียานีอบูบักรอบูบักมาเจอกับฉันนะครับกลางทางฟะกอละอบูบักก็ทักฉันก่อนเลยหลังจากให้สลามแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่เวลาเราเจอกันหรือพี่น้องมุสลิมเจอกันต้องทักทายด้วยการให้สลามกันก่อนอันนี้เป็นมารยาทและเป็นสุนนะนะครับแต่ว่าที่ฮันวะละห์เล่านี้ก็คือตัดข้ามเหตุการณ์มาเลยนะครับบอกว่าอบูบักก็นะครับถามว่าไกฟะอันตะยาฮันวะละห์ฮันวะละห์เป็นไงสบายดีละนะครับถามกันแบบนี้อันนี้เป็นอีกสุนนะหนึ่งนะครับที่อยากให้พวกเราได้ทำนั่นก็คือเวลาพบปะเจอหน้าตาค่าตากันแล้วเนี่ยให้ถามสารทุกข์สุขดิบกันนะอันนี้เป็นสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์รอซูลเนี่ยเวลาไม่เจอใครเนี่ยท่านจะถามหาอ้าวคนนั้นหายไปไหนคนนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าแม้กระทั่งเสร็จละหมาดแล้วเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถือโอกาสพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบของบรรดาซอฮาบะห์หลังจากซิกรุลลอฮ์เสร็จแล้วรอซูลให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมทางขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์รอซูลจะซิกรุลลอฮ์สั้นๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลอมันตัสสลามแล้วก็จะหันหน้ามาหาซอฮาบะห์พอซิกรุลลอฮ์ส่วนตัวเสร็จแล้วรอซูลจะเริ่มต้นถามคำถามเลยนะเวลาจนกระทั่งซอฮาบะห์ไม่รู้จะตอบอะไรแล้วไม่รู้จะคุยอะไรแล้วรอซูลถามเมื่อคืนใครฝันอะไรถามยันฝันนะเพราะรอซูลอยากรู้เรื่องของซอฮาบะห์จะได้ให้อะไรให้คำแนะนำให้โอวาทต่างๆตามอะไรตามสถานการณ์ตามโอกาสอันนี้เป็นซุนนะห์นะครับเวลาเจอกันให้สลามแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันนะครับก็ถามไกฟะอันตะยาฮันซะละห์ฮันซะละห์เป็นไงบ้างสบายดีนะก็ฮันซะละห์ก็ตอบกับท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซุบฮานัลลอฮ์นาฟะกะฮันซะละห์ตอบออกไปตรงๆอ่ะนะโพ่งออกไปเลยตอนนี้ฮันซอละกลายเป็นมูนาฟิกไปแล้วฮันซอละถามฮันซอละสบายดีนะฮันซอละตอบแบบหน้าเจียนๆนะฮันซอละตอนนี้กลายเป็นมูนาฟิกไปแล้วนะกลายเป็นมูนาฟิกไปแล้วมูนาฟิกเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ยะฟัดคงเล่าให้พี่น้องฟังนะมี2ลักษณะมูนาฟิกที่เป็นอิติกอดีนะครับมูนาฟิกที่เป็นอามาลีนะครับเรื่องของความเชื่อกับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแต่เขาบอกว่าหน้าฟะกอฮันซะละห์ตอนนี้ฮันซะละห์คนเนี้ยกลายเป็นมุนาฟิกไปแล้วท่านคอลีฟะห์อบูบักรก็อุทานด้วยความตกใจนะซุบฮานัลลอฮ์มุจะเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นมาตะกูลพูดอะไรออกมาได้พูดมาได้ยังไงว่าตัวเองกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นมุนาฟิกเพราะมุนาฟิกเนี่ยคือบุคคลซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงฆ่าโทษเอาไว้เลยคนที่เสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุนาฟิกคนคนนั้นอยู่ที่ไหนฮะนรกที่ขุมที่ลึกที่สุดเลยใช่มั้ยฟิดดัรกิลอัสฟะลิมินันนารนรกที่ขุมที่ลึกที่สุดเลยฮันซะละห์พูดออกมาอย่างนั้นได้ยังไงว่าตัวเองเป็นมุนาฟิกนะครับก็ละฮันซะละห์ก็สารภาพนะครับสารภาพว่าให้เหตุผลว่าทำไมต้องพูดว่าตัวเองเป็นมุนาฟิกนะครับนากูนุอินดารอซูลิลลาฮิวะยุซักกิรุนาบินนาริวัลญันนะห์ฮัตตากะอันนารอยัลไอนบอกว่าก็ดูสิตอนที่เราอยู่กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์พูดอะไรเตือนอะไรเราบอกอะไรเราเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยเราเชื่อเราศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมเลยจนกระทั่งอีหม่านของเราเนี่ยมันสูงปี๊ดเหมือนกับเวลาพูดเรื่องนรกก็เห็นนรกอยู่ข้างหน้าพูดสวรรค์ก็เห็นสวรรค์อยู่ข้างหน้านะครับอีหม่านเต็มที่เลยฟะอิลาคอรัจนามินอินดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอเวลาเรา
ออกค้นมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นแหละแค่รับหลังมาท่านนั้นแหละนะครับอาฟัสนาอัลอาซวาจวัลอาวลาดวัดดอยอาตพวกเราก็มาสารวนอยู่กับลูกหลานมาสารวนอยู่กับครอบครัวลูกเต้าเมียอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับวัดดอยอาตแล้วก็เรื่องของอาชีพหน้าที่การงานต่างๆนะครับสเพเฮระต่างๆฟานาซีนากะรีกะซีรอนในที่สุดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราบอกเราเตือนเราลืมกับหมดเลยลืมนึกไปหมดเลยนะอันนี้คือคำสารภาพของท่านอันนุลละที่พูดกับท่านคอลิฟะอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุอย่างตรงไปตรงมาอบูบักไม่จริงหรือไม่จริงลองคิดดูนะตอนที่เราอยู่ก็รอซูลพูดว่าอะไรครับครับหมดเลยพวกเราเชื่อหมดเลยเชื่อจนกระทั่งเหมือนกับว่ารอซูลบอกนรกเราก็นรกเห็นนรกจะนะเวลาพูดเรื่องสวรรค์เราเรื่องสวรรค์เราก็เชื่อรอซูลเหมือนกับเราเห็นสวรรค์ด้วยสายตาของเรายังไงอย่างนั้นเลยแต่พอเรานะครับแยกตัวมาจากรอซูลแค่รับหลังรอซูลเท่านั้นแหละนะครับเราก็ไปสารวนอยู่กับเรื่องของสัพเพเหระต่างๆลูกเต้าครอบครัวหน้าที่การงานนะครับบางคนนะครับไปยุ่งกับเรื่องอื่นจนกระทั่งในที่สุดพวกเราก็ลืมในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพร่ำสอนเรามากอละอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูบักรก็พังหัวขัวใช่นะครับฟาวัลลอฮิอินนาละนั่นก็มิสลาฮาดาพวกเราทั้งหมดก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกับท่านนั่นแหละนี่คือนะครับการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างท่านคอลิฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกับท่านฮันวอลาฮันวอลาบอกว่าปัญหาของเราก็คือเวลาอยู่กับรอซูลในอีมานเราขึ้นเต็มร้อยเลยเต็มเกเลยแต่เวลาพออยู่รับหลังรอซูลหรือไม่เห็นรอซูลไม่ได้อยู่ต่อหน้ารอซูลอีมานของเรามันถอยลงนะมันถอยลงนะครับอบูบักบอกเป็นแบบนี้กันทุกคนแล้วฉันเองก็เป็นอินนาแท้จริงเราซะนัลกอพวกเราก็เจอนะครับละนัลกอมิสละฮาซาเราเจอเราโดนเรามีนะครับเหมือนกับที่ท่านประสบนั่นแหละฟันตอลักตุอานาวะอบูบักรฮัตตาดะคอลนาอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็เลยคว้ามือกันอบูบักก็คว้ามือฮันซอละก็คว้ามืออบูบักงั้นเราไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแก้ปัญหาเรื่องนี้ดีกว่านะเราเกิดปัญหาขึ้นแล้วอยู่ตอนหน้ารอซูลจะเป็นแบบนี้แต่พอรับหลังรอซูลจะเป็นอีกอย่างนึงสาจะไม่เข้าทาและไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้รอซูลฟังดีกว่าจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้นะครับก็ไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์พอเข้าไปหาท่านรอซูลก็ไปเล่าไปพูดเหมือนเดิมเลยรอซูลถามเป็นไงมาหาฉันธุระอะไรสบายกันดีหรือเปล่าฮันซอละก็ตอบเหมือนกับที่ตอบกับอบูบักรนาฟะกอฮันซอละรอซูลครับตอนนี้ฮันซอละมันกลายเป็นมุนาฟิกไปแล้วมันไม่ใช่มุมินไม่ใช่มุสลิมเต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วรอซูลก็ตกใจสิครับอะไรอยู่ๆจะมาบอกว่าตัวเองเป็นมุนาฟิกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามยาฮันซอละวะมาซากะไหนฮันซอละพูดใหม่ซิว่าเป็นมุนาฟิกน่ะเป็นยังไงนะครับรอซูลเองก็ยังไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ที่มาบอกที่ฮันซอละมาบอกมาเล่าว่าตัวเองเป็นมุนาฟิกไหนลองเล่าให้ฉันฟังที่ว่าเป็นมุนาฟิกน่ะเป็นกันยังไงนะครับก็ละท่านฮันซอละก็เล่าให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังนะครับยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลขอรับนักูนูอินดากะตุซักกิรุนาบินนาริวันจันนะตอนที่เราอยู่กับท่านนั่งคุยกับท่านนั่งสนทนากับท่านเนี่ยท่านก็ได้เตือนเราสอนเราเกี่ยวกับนรกเกี่ยวกับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความทรมานเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นอย่างไรตอนที่ท่านเล่าท่านเตือนเราเนี่ยนะครับฮัตตากะอันนาระยะลัยเราศรัทธาเราเชื่อเหมือนกับเราเห็นจะด้วยสายตาของเรายังไงอย่างนั้นเลยนะครับفإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات แต่เวลาเรานะครับออกไปจากท่านนะครับรับหลังท่านไปเนี่ยเราก็ไปเพลิดเพลินไปสารวนอยู่กับครอบครัวกับลูกกับเต้าแล้วก็สัพเพเหระสัมมาอาชีพต่างๆนาซีนากะซีรในที่สุดเราก็ลืมเกือบจะหมดเลยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์เคยบอกคอยเคยสอนเคยเตือนเราลืมเกลี้ยงเลยนะครับฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็ตอบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นก่อนให้กับท่านฮันซอละวัลละซีนัฟซีบิยาดิฮฮันซอละฟังเรานะขอสาบานต่อผู้ที่ตัวฉันอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์
อิลลาตาดูมูนอะลามาตะกูนูนอินดีฮัมดุลิลลาห์นี่ถ้าพวกท่านทั้งหลายพยายามรักษามาตรฐานนะเหมือนกับตอนที่ท่านอยู่กับฉันยังไงอย่างนั้นท่านจะจากฉันไปท่านจะไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ได้นะครับเหมือนอะไรเหมือนกับตอนที่ท่านอยู่กับฉันตรงนี้แล้วเราก็วะฟิซิกรีและในก่อนในรักษามาตรฐานความเสมอต้นเสมอปลายนะครับความเคร่งครัดในการซิกรุลลอฮ์ในการพูดคุยสนทนาตักเตือนกันในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าซิกรุลในที่นี้หมายถึงการตักเตือนซึ่งกันและกันสนทนาธรรมนะลาซอฟะฮัตกุมุลมะลาอิกะตุอะลาฟุรุชิกุมวะฟีตุรุกิกุมขอยืนยันขอสาบานเลยแน่นอนจะต้องมีมะลาอิกะห์จำนวนหนึ่งลงมาขอจับมือเลยนะลงมาขอสัมผัสมือนะครับกับพวกท่านทั้งหลายแม้กระทั่งบนที่นอนของพวกท่านทั้งหลายแม้กระทั่งตามถนนหนทางเพราะอะไรเพราะปลื้มกับพวกท่านทั้งหลายแต่เชื่อว่าพวกท่านทั้งหลายทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกขนาดนี้นะครับทำไม่ได้เพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี่ถ้าพวกท่านทั้งหลายทำได้อย่างตอนที่อยู่กับฉันนะตอนอยู่กับฉันฉันว่าอะไรครับครับครับหมดเลยเชื่อหมดเลยเนี่ยแต่เวลารับหลังไปมันก็ต้องลืมกันบ้างเพราะมันห่างมันไม่ได้เห็นใช่ไหมครับเหมือนกับเราอ่ะเวลาแมวมาอยู่เป็นไงบางอาบิดีนหนูอ่ะเอาช่วยต่อเดี๋ยวอย่างนี้บิ๊กแบงค์50ของใครไม่รู้เดี๋ยวกูแจกเอาแล้วเนี่ยเมื่อกี้แชร์ให้เท่าไหร่นะ40อาจารย์จะฟัดถามว่าทำแมวมาอยู่หนูเป็นไงหนูร่าเริงอาจารย์จะฟัดแจกน้องไปทำบุญหนูร่าเริงหนูได้สตังค์ไปแล้วนะแค่นี้เองแม่เขาบอกให้ตั้งคำถามง่ายๆง่ายป่ะง่ายเดี๋ยวถ้าคำถามที่สองถ้าไม่ได้ครูยึดคืนนะเก็บสตังค์ไว้ให้ดีเตรียมตั้งใจฟังเดี๋ยวอาจารย์จะฟัดจะเป็นคนถามคำถามนะรอซูลุลลอฮ์บอกแน่นอนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดแหละตอนอยู่กันเนี่ยเราก็พูดเราก็กระตุ้นกันเรื่อยๆใช่ไหมครับเราวอร์มกันอยู่เรื่อยๆฉันพูดบ้างอบูบักพูดบ้างใครแต่ใครพูดกันบ้างแต่เวลาออกกลางไร่กลางนาไปทำงานแล้วเนี่ยมันไม่มีใครพูดเรื่องศาสนามันไม่มีใครพูดเรื่องที่จะเตือนกันให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะลืมจะหลงจะเลือนกันไปบ้างฉะนั้นมันก็ต้องขยันอะไรเอ่ยขยันย้ำขยันซ้ำใช่ไหมครับการย้ำการซ้ำมันจะทำให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับที่ผมเคยยกตัวอย่างกับพี่น้องนะถ้าเราตอกตะปูใช่ไหมครับถ้าเราตอกตะปูพื้นเนี่ยเราตอกแค่ปังปังปังลงไป 3-4 ทีแล้วก็เลิกตอกแล้วเว้ยพอละเป็นไงบางอามิดีนเดี๋ยวก็เท้าฉีกนะเดินเตะหัวอะไรหัวตะปูเพราะเราตอกไม่แน่นตอกหัวตะปูมันโปโดอยู่เดี๋ยวเราเดินก็เตะใช่ไหมครับเพราะเราตอกไม่แน่นเนี่ยเดินทางนี้ทางนู้นกระดกเหยียบทางนู้นทางนี้กระดกเพราะมันไม่แน่นแต่ถ้าเราตอกให้แน่นๆแหละตอกซ้ำไปจนกระทั่งมันจมลงไปในเนื้อกระดาษแล้วช่างไม้เขายังต้องตอกอีกไหมไอ้บางตอกไหมตอกป่ะตอกไหมตอกจนกระทั่งเขาต้องมีเหล็กส่งรู้จักเหล็กส่งไหมเหล็กส่งตอกจนกระทั่งหัวตะปูจมลงไปในเนื้อกระดาษเลยนั่นแหละนะงี้แน่นนะขยมก็ไม่หลุดขยมก็ไม่พังฉะนั้นเนี่ยเวลามาอยู่กับฉันก็พร่ำสอนฉันก็พูดเตือนโน่นเตือนนี่มันก็เป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นการสัมทับพวกท่านทั้งหลายก็จะไม่ลืมไม่เลือนไปแต่เวลาห่างฉันไปไม่มีใครพูดไม่มีใครเตือนอันนี้เป็นเรื่องปกติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าทำได้เหมือนที่ว่าก็สบายดิมาลีกะห์ก็จะปลื้มที่สุดเลยแหละถึงกับลงมาขอสัมผัสมือขอจับมือกับพวกท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนนะครับวะลากินฮัมดุลลอฮ์เอาแบบนี้ใหม่นะไอ้อย่างที่ว่าจะทำที่ฉันว่าจะทำพวกท่านทำไม่ได้นะยังไงก็ทำไม่ได้แต่ให้ทำแบบนี้ใหม่อันนี้ให้เราให้ทางออกให้วิธีแก้นะครับวะลากินยาฮัมดุลลอฮ์ตุซาอาตันวะซาอาตันอ้าวคนเมื่อตะกี้ที่เอาไป50นะตอบสิฮะซาอาตันวะซาอาตันแปลว่าอะไรเอ่ยเมื่อกี้ครูอาริฟินตอบไปแล้วฮะเมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่เอามาคืนครู100ติดลบฮะใช่ซาอาตุนซาแปลว่า
เวลาก็ได้แปลว่านาฬิกาก็ได้หรือแปลว่าวันกิยามะห์เลยก็ได้ยัสอาลูนะกะอานิสาสาแปลว่าวันกิยามะห์ก็ได้นะถ้าอย่างนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยนาฬิกานะแต่ถ้าชั่วโมง2โมงบ่ายโมงเที่ยงคืนอันนี้ก็เรียกสาอะมันแต่เป็นเวลามาชาอัลลอฮ์ยังจะฟัดมี20มั้ยนะแถมเด็กไปหน่อยตอบได้เยอะ อ่ะเดี๋ยวไปเอาที่แชร์ว่าแชร์ยังไม่กลับนะเดี๋ยวแชร์แถมให้แชร์กลับยังยังอ้าวแชร์บอกไม่หมดไม่กลับสาอ้าวผมให้พี่น้องเลือกนะกอไก่แปลว่านาฬิกาคอไข่แปลว่าเวลาคอควายแปลว่าวันกิยามะห์งองูถูกทุกข้อเอาข้อไหนเอางองูงองูนี่เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ดีงองูงองูไม่มีไม่คำตอบไม่ถูกต้องอ้าวกอไก่แปลว่านาฬิกาสมัยนบีมีนาฬิกาไหมแล้วนบีดูเวลายังไงเอ่ยนบีใช้ดวงตะวันดูแสงดวงตะวันก็แสดงว่าข้องอก็ไม่ถูกทุกข้อไม่ถูกละกอไก่ที่แปลว่านาฬิกาก็ไม่ถูกละขอไข่แปลว่าอะไรนะขอแปลว่าเวลามาชาอัลลอฮ์ยะฟัดติดไว้40แล้วนะอาจารย์ยะฟัดโดนมา22ใบแล้วซาอาตันวะซาอาตันในที่นี้เราจะแปลว่าเวลาแล้วก็เวลาเราซุนพูดเป็นปริศนาแบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยอัจฉริยภาพของซอฮาบะห์นะเข้าใจเบื้องต้นหมดแล้วแต่เราซุนอะไรนะครับเราซุนอัลเลาะห์ย้ำถึง3รอบ3ครั้งเลยซาอาตันวะซาอาตันซาอาตันวะซาอาตันซาอาตันวะซาอาตันเราซุนซ้ำย้ำกี่ครั้งนะย้ำ3รอบเลยอ้าวเราจะอธิบายยังไงคำว่าซาอาตันวะซาอาตันนาฬิกา2เรือนไม่ใช่ฮันซอละแบ่งเวลานะแบ่งเป็นเวลาเป็นอย่างน้อยๆเท่าไหร่2 ช่วง2ระยะใช่ไหมครับระยะหนึ่งสำหรับเรียนรู้ศึกษาแล้วก็อยู่กับอัลลอฮ์ให้เต็มที่เลยวะซาอะตันส่วนอีกเวลาหนึ่งก็แบ่งไว้สำหรับดูแลตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองแล้วก็ดูแลอะไรหน้าที่การงานอามานะความรับผิดชอบอื่นๆที่อัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์มอบให้ทำหน้าที่เป็นภาระเมื่อสักครู่นี่แหละแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นอิบาดะห์ได้ผลบุญทั้งหมดเลยแต่ให้แบ่งเวลาให้ถูกนะเช่นอะไรมาบีดีนอยู่บ้านสักระยะหนึ่งแล้วก็ออกดาวะสัก4เดือนนะใช่ป่ะไม่ใช่นะอย่าเอาหะดีษบทนี้ไปเป็นหลักฐานว่าเวลาแบ่งเวลาอยู่บ้านครึ่งปีแล้วก็ออกดาวะครึ่งปีไม่ใช่หลักฐานแต่หะดีษบทนี้เป็นหลักฐานเป็นโอวาทของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แนะนำกับท่านฮันซอละว่าเอาอย่างนี้สิฮันซอละมันจะได้ไม่มั่วมันจะได้ไม่ก็เรียกว่าสับสนนะแบ่งเวลาไม่ถูกจัดเวลาให้ถูกใหม่วันหนึ่งท่านต้องแบ่งเวลาจะช่วงไหนก็ได้แล้วแต่คุณให้เป็นเวลาส่วนหนึ่งสำหรับเป็นของอัลลอฮ์ต้องยกให้อัลลอฮ์แล้วอย่าแย่งเวลาของอัลลอฮ์ไปให้อย่างอื่นหรืออย่าให้อย่างอื่นมาแย่งเวลาของอัลลอฮ์ไปนะแล้วเวลาที่เหลืออัลลอฮ์ยกให้ท่านจะไปทำธุระทำงานจะดูแลครอบครัวเรื่องส่วนตัวส่วนอะไรก็แล้วแต่อันนั้นอีกเวลาหนึ่งแบบนี้จะสับสนไหมครับการใช้ชีวิตมันก็จะไม่สับสนแต่ที่ฮันกอล่าสับสนก็คือเพราะอะไรอ่ะไอ้เวลาที่ไปเรียนศาสนากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแบ่งเวลาไปนะครับเพื่อตรงนั้นน่ะแต่พอเวลามาตรงนี้ลืมเรื่องศาสนาไม่ได้เอาศาสนามาประกอบด้วยก็เลยทำให้ตัวเองเข้าใจว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นมุนาฟิกเพราะอยู่ตรงนั้นอย่างมาอยู่ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งอยู่กับรอซูลมีอีหม่านเต็มที่เลยแต่พอมาอยู่ตรงนี้อีหม่านมันถอยมันก็เหมือนกับคนอะไรคนที่มีสองสภาพในคนคนเดียวกันตอนอยู่กับรอซูลเป็นมุมินแต่พอเวลาไม่ดูอยู่กับรอซูลไม่มีใครเตือนเรื่องศาสนาตัวเองก็ละหลวมในเรื่องของศาสนามันจะเป็นมุนาฟิกไหมฮันดอละเข้าใจว่าแบบนี้จะเป็นมุนาฟิกแต่รอซูลบอกไม่ใช่นะแบบนั้นไม่ใช่มุนาฟิกแต่ทำยังไงก็ได้ให้มีเวลาทั้งที่เป็นของอัลลอฮ์
แล้วก็มีเวลาที่เป็นของส่วนตัวแม้กระทั่งเวลาที่เป็นของส่วนตัวของท่านเองเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เป็นผลบุญเองตกลงแล้วอยู่กับอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยไหมอยู่กับอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเวลาที่เราให้กับอัลลอฮ์เราก็อย่าเอาอิบาดะห์ของเราไปก้าวก่ายเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เวลาละหมาดเราก็ละหมาดอย่าเอางานของเราอย่าเอาภาระของเราอย่าเอาเรื่องครอบครัวของเราไปแย่งมาจากแย่งอะไรแย่งความบริสุทธิ์ใจมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนละหมาดเราก็ต้องมุ่งตรงแน่วแน่อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยครับสมาธิของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่อัลลอฮ์ใช่ไหมครับนี่เราแบ่งให้ถูกตอนอยู่กับอัลลอฮ์ทุ่มให้อัลลอฮ์ไปหมดเลยเช่นเดียวกันตอนที่เรามาทำตรงนี้นะครับเราก็ต้องแบ่งเวลานะครับอย่าเอาเวลาสิ่งที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราพอเราบกพร่องโยนความผิดให้อัลลอฮ์ได้ไหมครับฮะทำไมไม่ละหมาดทำไมไม่ไปละหมาดวันศุกร์หรือทำไมไม่อะไรสักอย่างเงี้ยหรือบกพร่องในหน้าที่อาจารย์ยะฟัดไปทำงานสาย ยะฟัดเนี่ย แปดโมงแล้วยังไม่เข้างานเลยยาฟัดบอกเมื่อคืนตะฮัจญุดเยอะนอนดึกตกลงแล้วที่มาสายเนี่ยเสียอามานะเนี่ยเป็นเพราะละหมาดตะฮัจญุดใช่ไหมใช่ป่ะนี่เรากำลังโทษหรือโยนความผิดให้ใครให้ตะฮัจญุดว่าตะฮัจญุดเป็นสาเหตุทำให้เราเสียอามานะความรับผิดชอบใช่ป่ะหนูว่าจริงไหม น้าอีก20เนี่ยตอบว่าจริงก็ได้แล้วนะของครูอ้าวยาฟัดเนี่ยเพิ่งจะบ่ายสองโมงครึ่งเองเก็บของเก็บกระเป๋าขึ้นรถกลับบ้านแล้วงานเลิก16:00 PM แต่ยาฟัดกลับตั้งแต่บ่ายสองผมบวชครับทำไมถึงหนีงานก่อนออกงานก่อนเวลาเลิกฮะโยนความผิดให้บวชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ป่ะเหมือนกับบวชเหมือนกับอิบาดะห์เป็นภาระถ่วงความเจริญถ่วงหน้าที่ความรับผิดชอบของเรางั้นเราแบ่งภารกิจแบ่งความเข้าใจในการปฏิบัติศาสนกิจของเราเนี่ย ให้มันถูกต้องตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำก็จะไม่อะไรไม่สับสนไม่วุ่นวายในชีวิตแบบนี้งั้นตอนทำมาหากินก็ทำมาหากินไป ตั้งใจทำเพื่ออัลลอฮ์แหละถึงแม้จะเป็นการทำมาหากินเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เป็นอะไรครับเป็นผลละบุญใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ยะฟัดอ่านฮะดีษบทหนึ่งตอลบุลอิลมิฟารีฎอตุนอะลากุลลิมุสลิมินหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบหาความรู้เป็นภารกิจฟารีฎอนี่เป็นภารกิจเป็นความรับผิดชอบของมุสลิมทุกคนเลยในเวลาเดียวกันตอลบุลริสกีการหาริสกีก็เป็นฟารดูฟารีฎอตุนอะลากุลลิมุสลิมินเป็นฟารดูของมุสลิมทั้งหมดเลยฉะนั้นเวลาเรามาทำมาหากินตอนเราไปเรียนหนังสือเนี่ยไปเรียนฮะดีษกับรอซูลไปฟังฮะดีษกับรอซูลอันนั้นก็ฟารีดะห์อันนั้นก็คือหน้าที่คือภารกิจของเราพอเราเสร็จภารกิจตรงโน้นมาภารกิจใหม่ออกทำมาหากินไปขายของไปตลาดนัดไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ฟัรดูไหมนี่ก็ฟัรดูแล้วได้บุญไหมได้บุญหาริสกีที่ฮาลาลมาให้ครอบครัวมาให้ค่าเทอมลูกให้ค่ากับข้าวภรรยา ให้ค่าอะไรก็แล้วแต่เป็นอะไรครับเป็นผลบุญทั้งหมดเลยหากับข้าวมาคำหนึ่งซื้อประตูมาสักเข่งหนึ่งนะซื้ออะไรมาแล้วให้เป็นริสกีที่ฮาลาลกับครอบครัวแค่นี้เป็นผลบุญไหมเป็นผลบุญรอซูลบอกได้เท่ากับซอดาเกาะห์ก็ได้เท่ากับกุศลทานนี่แหละทำอาชีพของเราที่เป็นเรื่องดุนยานี่แหละใช่ไหมครับรอซูลบอกแม้กระทั่งเนี่ยฮะดิษมีครอบครัวแล้วนะมีอย่างเราเอมีครอบครัวยังนึกถึงรอกีฟเลยนะเดี๋ยวเที่ยวหน้าเชิญอาจารย์รอกีฟนะอาจารย์รอกีฟเขาบอกเขาจะประเดิมบรรยายที่บ้านใหม่บ้านใหม่ที่หมู่บ้านมุสลิมนะถ้าเปิดบรรยายเมื่อไรเขาจะรับคนเดียวชั่วโมงครึ่งจำไว้นะชั่วโมงครึ่งเขาจะเหมา วันนี้ไม่ได้ชวนครับผมไม่เจอก็นะถึงไหนแล้วเนี่ยลืมไปแล้วรอซูลบอกว่าฮัตตัลลุกมะตะตะฎออูฮาฟีฟิมรออาติกะซอดาเกาะแม้กระทั่งอาหาร1คํา1ช้อนขนมปังเราทำเบเกอรี่อยู่ที่บ้านแบ่งเบเกอรี่มาฉีกใส่ปากมาดามอ่ะมาดามชิกมาดามมาด้วยป่ะวันนี้มาอ่ะอัมแกเนี่ยตักกับข้าวมาช้อนหนึ่งอ้ําเนี่ยลองทำไหมเนี่ยแค่เนี่ยได้เป็นอะไรครับได้เป็นซอดาเกาะห์แล้ว
ได้เป็นผลบุญเท่ากับเราบริจาคฉะนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราแบ่งเวลาให้ถูกแล้วไม่ก้าวก่ายกันอย่าเอาเวลาของอัลลอฮ์แล้วก็เอางานดุนยาไปก้าวก่ายไปแทรกแซงจนกระทั่งเราต้องบกพร่องในงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เสียหายเช่นเดียวกันงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้เป็นภาระของเราในเรื่องของดุนยาเราก็จะไม่บกพร่องแล้วเราก็จะไม่อ้างว่างานของอัลลอฮ์มาเบียดบังเรื่องอะไรเป็นเหตุทำให้เราบกพร่องในเรื่องของดุนยาเพราะศาสนาเนี่ยให้เราต้องดีทั้งสองอย่างดีทั้งเรื่องดุนยาแล้วก็ดีทั้งเรื่องอาคิเราะห์เรื่องหาความรู้เหมือนที่อาจารย์ยะฟัดบอกก็ต้องเรียนทั้งสองอย่างเรียนสามัญอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่รอดเรียนศาสนาอย่างเดียวก็ไม่รุ่งไม่รอดมันต้องเอาทั้งสองอย่างมันอะรอดดุนยาฟะอะลัยฮิบิลอิลมใครอยากที่จะได้ดีในเรื่องของดุนยาก็ต้องหาความรู้ว่ามันอรอดัลอาคิเราะฮ์ฟะอะลัยฮิบิลอิลมใครที่อยากประสบความสำเร็จในเรื่องของอาคิเราะห์ไปแล้วถึงสวรรค์จริงๆก็ต้องหาความรู้ว่ามันอรอดะฮูมามะอันฟะอะลัยฮิบิลอิลมถ้าจะเอาให้รอดทั้ง2อย่างก็เรียนทั้ง2อย่างเลยฉะนั้นเรียนอย่างเดียวไม่รอดนะจริงอยู่จุดประสงค์หลักของเขาก็คือต้องรอดดุนยาไอ้รอดอาคิเราะห์ดุนยาไม่รอดไม่เป็นไรแต่จริงๆสำหรับผู้ศรัทธาแล้วต้องเอาให้รอดทั้ง2โลกเลยจะไปรอดอาคิเราะห์แล้วไม่รอดดุนยาการไม่รอดดุนยามันเป็นภาระของคนอื่นอิสลามไม่ได้สอนให้เราเป็นภาระของคนอื่นอิสลามสอนให้เราได้อะไรครับได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับคนอื่นไม่ใช่คนอื่นมาอะไรมาอำนวยความสะดวกมาบริการเราเป็นภาระของเขาฉะนั้นเวลาเราทำอามัลอิบาดะห์นะครับเราก็ต้องทำให้เต็มที่แบ่งเวลาให้เป็นของอัลลอฮ์ก็เต็มที่เลยเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดบอกแต่อย่าเอาดุนยาไปอ้างจนกระทั่งเราบกพร่องในเรื่องของงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นรอซูลบอกแบ่งให้ถูกสิเวลาไหนเป็นของอัลลอฮ์ทำของอัลลอฮ์ให้เต็มที่ส่วนเวลาที่อัลลอฮ์มอบให้เป็นเสรีนะเป็นโอเพ่นให้ตัวนี้เชิญตามอัธยาศัยเลยจะนอนจะอะไรตามสะดวกตามอัธยาศัยแต่ต้องพยายามผูกโยงให้มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันจะกลายเป็นอิบาดะห์ไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับสมมติว่าขึ้นรถตู้รถเมล์อะไรเนี่ยมันมีบาปมีบุญให้มันไม่มีใช่ป่ะแต่ถ้าเราเนียนให้ดีให้เป็นอิบาดะห์เนี่ยมันจะกลายเป็นผลบุญเป็นอัตโนมัติความดีที่มันอะไรมันไหลเข้ามาสู่บัญชีของเราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยวันนี้เราขึ้นรถเมย์นะขึ้นรถเมย์จะไปเรียนหนังสือที่ศูนย์กลางจะไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่ขึ้นรถตู้สองแถวไปเนี่ยได้เป็นผลบุญทั้งหมดเลยขึ้นรถลงเรือถึงแม้จะเป็นเรื่องของดุนยาก็ตามได้เป็นผลบุญไหมได้ฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแนะนำในหะดีษของท่านฮันฎอละห์บทนี้นะครับซึ่งท่านอบูบักก็รับมาเป็นโอวาทนะในการเจริญรอยตามซาอาตันก็คือหมายถึงเวลาช่วงหนึ่งที่แบ่งให้อัลลอฮ์ก็ทุ่มเทให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่ทำอามัลอิบาดะห์ก็ทำอย่างเต็มที่แล้วอย่าไปเอาอย่างอื่นมาอะไรล่ะมาปะปนมาแย่งเวลาของอัลลอฮ์จนกระทั่งบางทีไม่เหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำงานจนกระทั่งเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดว่าทำงานเต็มที่เลยจนกระทั่งไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงในการที่จะทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคร่งคัดรักษาอามานะความรับผิดชอบกับคนอื่นแต่อามานะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบกพร่องอันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับหน้าที่การงานภาระความจำเป็นอย่างอื่นอามานะที่ผูกพันกับตัวเราก็อย่าเอาเรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เรามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไปบกพร่องในส่วนที่เป็นภาระความรับผิดชอบต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นเรื่องของดุนยาทำให้เต็มที่เหมือนกันเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานสารวนไปเลยเอาให้เต็มที่เอาให้ดีไปเลยใช่ไหมครับแบ่งเวลาให้ครอบครัวได้แบ่งเวลาให้ภรรยาได้แบ่งเวลาให้ลูกเต้าได้แบ่งเวลาให้หน้าที่การงานอดิเรกทั้งหมดเนี่ยชอบอะไรทำตามอัธยาศัยเลยแต่อย่ามาเป็นข้ออ้างในการบกพร่องในส่วนที่เป็นอามานะความรับผิดชอบประการอื่นๆนะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นจุดประสงค์หรือเป้าหมายหลักของฮะดีษบทนี้นะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือโอกาสย้ำเพราะท่านวะละนี่ท่านบอกว่าเวลาอยู่ตรงนี้แล้วโอ้อีหม่านมันเต็มที่เลยอยู่กับท่านเห็นหน้าท่านฟังโอวาทของท่านอีหม่านมันขึ้นแต่เวลาไม่เห็นรอซูลอยู่ต่อหน้านะทำยังไงอ่ะก็ไปสารวนอยู่กับเรื่องต่างๆเหล่านั้นงั้นตรงเนี้ยเราจึงจำเป็นจะต้องผูกโยงทำให้มันเกิดความสัมพันธ์นะครับทำให้มันแมทกันนะให้มันอะไรให้มันลงตัวให้มันเข้ากันให้ได้ว่าเอเราจะประยุกต์
นะครับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไรให้มันต่อยอดจากที่เป็นอาดะเป็นปกติวิสัยธรรมดาให้มันกลายเป็นศาสนกิจกลายเป็นกุศลกิจให้ได้ใช่ไหมครับเพราะในวิถีชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราสามารถอัพมันได้อัพให้เป็นอะไรอัพให้เป็นอิบาดะอัพให้เป็นอิบาดะเราทานข้าวมื้อเช้านะครับเราทานข้าวมื้อเช้าแค่เวลาเราตักข้าวเราตื่นนอนมาเนี่ยเราเดินมาเปิดหน้าต่างแค่ว่าบิสมิลลาห์กลายเป็นอิบาดะไปแล้วก็เปิดหน้าต่างเหมือนกันนั่นแหละเลื่อนกระจกสไลด์เหมือนกันอ้าวเราว่าบิสมิลลาห์กระจกเลื่อนไหมเลื่อนเราไม่ว่าบิสมิลลาห์กระจกมันก็เลื่อนแต่พอเราว่าบิสมิลลาห์ปุ๊บกลายเป็นผลบุญกลายเป็นอิบาดะกดสวิตช์ไฟเปิดบิสมิลลาห์ไฟเปิดก็แจ้งเหมือนกันได้ผลบุญแต่พอเราไม่ว่าบิสมิลลาห์มันก็ไฟแจ้งเหมือนกันแหละแต่มันไม่ได้ผลบุญอ้าวตื่นเช้ามาคนนี้หุงข้าวเป็นยังเนี่ยอันนี้หุงข้าวเป็นยังเป็นแล้วนะอ้าวตักข้าวใส่หม้อนะเดี๋ยวเราจะไปซาวข้าวบิสมิลลาห์เอาข้าวใส่ไปพอซาวข้าวเสร็จแล้วเอาหม้อมาตั้งจะกดให้มันหุงทำไงบิสมิลลาห์เนี่ยเราได้ผลบุญตั้งแต่เช้ามานะกี่อย่างละแค่บิสมิลลาห์ประการเดียวอย่างเดียวบิสมิลลาห์ใช้พลังงานเยอะไหมนี่ฮะใช้พลังงานเยอะเลยอะฮะโอ้หอบเลยไหมเวลาว่าบิสมิลลาห์เนี่ยฮะโอ้ต้องพ่นยาเลยนะบิสมิลลาห์ไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยเราหุงข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราทานอาหารเนียดทานอาหารข้าพเจ้าทานอาหารเช้าเนี่ยตักข้าวมาทัพพีหนึ่งไข่เจียวหน่อยหนึ่งหรือกาแฟปาตองโกอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเช้านี้จะไปสอนหนังสือมันจะได้ไม่ไปเพลียจะได้ไม่ไปล้าที่โรงเรียนเราเป็นนักเรียนก่อนเนี่ยเราทานข้าวมื้อเช้านะกินข้าวไข่ดาวอะไรก็แล้วแต่นะกินขนมปังอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไปเรียนหนังสือท้องมันจะได้ไม่ร้องจะได้ไม่เสียสมาธิจะได้ตั้งใจเรียนหนังสือได้บุญไหมได้แค่นี้เองฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะประยุกต์นะครับหรืออัพนะครับสิ่งที่เป็นเขาเรียกวิถีปกติของเราเนี่ยนอร์มอลของเราเนี่ยตอนนี้เขาเรียกอะไรนะโควิดเนี่ยต้องนิวนอร์มอลใช่ไหมครับต้องอะไรพยายามทำให้มันเป็นเรื่องปกติของเราให้ได้จากที่ว่าเราไม่เคยว่าบิสมิลลาห์เคยว่าไม่มาก่อนไม่ได้ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยวันซืนผมฟังเทปบรรยายเก่าของอาจารย์มุสอฟาของใครเนี่ยยังโควิดเนี่ยหลายคนเนี่ยเราไม่แบ่งเวลาอย่างที่ท่านรอซูลว่าเลยไอตอนโควิดมาเนี่ยอ่านดูอาคล่องก่อนออกจากบ้านหลับตายืนหน้าประตูเลยบิสมิลลาฮิลลอฮีตะวักกันตุอะลัลลอฮิลาฮาวะละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แต่พอโควิดซาไปทีนี้บิสมิลลาห์ตะวักกันตัวละล้อไม่ได้ว่าเลยนี่แหละที่เหมือนกับพันซอละว่าเลยไอตอนนู้นน่ะอีหม่านมันขึ้นแต่พอตอนนี้อีหม่านมันหายน่าห่วงไม่ถ้าเป็นแบบเนี้ยน่าห่วงแต่ถ้าเราทำยังไงบูรณาการช่วงนู้นช่วงนี้ให้มันเหมือนกันให้ได้ตอนนู้นก็อีหม่านตอนนี้ก็อีหม่านเราไม่ได้เลือกอีหม่านเฉพาะฤดูหรือเทศกาลความเคร่งครัดมันไม่ได้อยู่ตรงเทศกาลนะไม่ได้อยู่ตรงฤดูกาลแต่มันอยู่ตรงศรัทธาของเราอีหม่านของเราเนี่ยมันจะเข้มข้นแข็งแรงก็ต่อเมื่อเราทำยังไงเราวอร์มมันอยู่ตลอดร่างกายของเราอะถ้าเราไม่วอร์มมันไม่ออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ฮะเนี่ยจันยฟัดนี่ก็ออกกำลังอยู่ตลอดเวลาผมนี่ไม่ได้ออกกำลังเนี่ยกล้ามเนื้อรีบหมดแล้วนี่เพราะเราไม่ได้ออกกำลังแต่ถ้าเราออกกำลังเราอายุใช่ไหมครับร่างกายเราก็แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาโรคภัยไข้เจ็บภูมิคุ้มกันมันก็เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาอีหม่านมันก็มีเสถียรภาพแต่ถ้าอีหม่านของเราไม่ได้โดบเลยไม่ได้กระตุ้นเลยนะครับทำยังไงอ่ะอีหม่านมันก็ผอมเหมือนร่างกายใช่ไหมครับขาดสารอาหารรับประทานอาหารไม่ครบหมวดหมู่เขาบอกให้ละหมาดให้ครบ5วรรคตูเราไม่ครบก็เหมือนกับกินอะไรกินอาหารไม่ครบทุกหมวดหมู่มาชาอัลลอฮ์กินแต่คาร์โบไฮเดรตเป็นไงไม่กินโปรตีนเป็นไงอ้วนอย่างเดียวมีแต่น้ำตาลกล้ามเนื้อไม่มีกินไข่อย่างเดียวเลยชะมากินไข่ชะมากินไข่กินไข่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 เป็นไงอะไรนะตอบถูกเดี๋ยวกูให้อีก20แล้วจันยฟัดใช่ป่ะฉะนั้นต้องพยายามทำให้ได้เนี่ยอย่างช่วงโควิดที่ครูเล่าให้เราเป็นตัวอย่างเนี่ย
ทำไมตอนนั้นอ่ะเป็นเพราะเหมือนกับฮันซอละบอกไงเวลาเราซูลสอนอะไรเนี่ยกาอันนาระยัลไลเหมือนกับเราเห็นนรกจริงๆอยู่ต่อหน้าเหมือนกับเห็นสวรรค์จริงๆอยู่ต่อหน้าก็ไอ้โควิดเนี่ยเขาตายกันอยู่หน้าบ้านนะคนนั้นก็ติดคนนี้ก็ติดไปจับมือตรงนั้นบางทีผมไปบรรยายเนี่ยไปแวะกลางทางอ่ะนะช่วงนั้นมันช่วงที่มันเริ่มดาวงานบรรยายอ่ะมันเริ่มซาลงแต่ยังมีบรรยายอยู่ไปบรรยายบางทีไปยาตีมแวะเติมแก๊สเติมน้ำมันลงไปห้องน้ำก็ไปยืนแล้วจะเข้าดีป่าวะกลัวเดี๋ยวไปจับก๊อกเฮ้ยก๊อกนี่ใครมาจับก่อนเราจับไอ้สายชำระกลัวไปหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะยันไอนะเหมือนกับเราเห็นไอ้คนเป็นโควิดอยู่ข้างหน้าเรากลัวขนาดนั้นกลัวจะไปติดมาจากเขาฉะนั้นเวลาใครเขาแนะนำไม่ทำอะไรหน้ากากอนามัยสวมไม่แมสสวมไม่หยุดเลยสวมตลอดใช่ไหมครับคนที่เคร่งครัดเพราะอะไรเพราะมันกาอันนาเราะยันไอเหมือนกับเห็นอะไรประสบด้วยตัวเองแต่พอเวลาห่างมาแล้วล่ะตอนนี้ไม่เห็นแล้วประเทศไทย76เดือนละ5เดือน6เดือนมานี่ไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น ทำยังไงล่ะชะล่าใจดิฮ่าตอนนี้จะเที่ยวแล้วจะออกแล้วใช่ป่ะดุอาที่เคยได้มาลืมหมดแล้วมาก่อนบิสมิลลาห์ตะวักกัลตุอะลัลลอฮี นะครับอันคล่องเลยนะครับอ้าวดูอาก่อนนอนดูอานุ่นดูอานี่อันครบหมดเลยนี่เป็นเพราะเราแบ่งเวลาไม่ถูกจัดสรรเขาเรียกบริหารเขาเรียกภารกิจประจำวันของเราไม่เป็นไม่เหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงั้นเวลาแบ่งเวลาแล้วตรงไหนก็ให้เป็นของส่วนนั้นไป แต่ว่าพยายามทำให้ทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานที่พอเป็นที่พอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดอ้าวตอนนี้สาระ อีกประการหนึ่งที่อยากให้เกิดเป็นจุดคิดของพี่น้องก็คือทำอย่างไรที่เราจะไม่ชะล่าใจสหบาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระดับใครครับระดับอบูบักรคอลีฟะนะครับองค์พระประมุขนะครับท่านแรกของเราเนี่ยท่านฮันซอละที่คลุกคลีตีมงเป็นเงาตามตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนประเสริฐระดับนี้นะเขายังระแวงเขายังกังวลว่าเขาจะเป็นมุนาฟิกเพราะอะไรเพราะอยู่ตรงนั้นเป็นอย่างนะอยู่ตรงนี้เป็นอย่างแล้วเราเนี่ยวันหนึ่งเป็นตั้งกี่อย่างวันหนึ่งเราเองเนี่ยเป็นกี่อย่างดีไม่ดีก็เหมือนกับจะไม่ได้เป็นมุสลิมด้วยบางทีทั้งวันเลยวันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เลยวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยในขณะที่เรื่องอื่นเราคุยได้ 108,000 เรื่องหนูว่าจริงไหมคนนั่งโต๊ะเนี่ยจริงป่ะจริงไหมครับเวลาเราคุยเรื่องอื่นนี่เราเล่าได้เป็นเรื่องเป็นฉากเลยใช่ป่ะเนี่ยวันนี้เขาทำอะไรเลี้ยงนะเมนูวันนี้เขาทำอะไรตอบครูเดี๋ยว20 บาทฮะข้าวต้มด้วยก๋วยเตี๋ยวเขาเลี้ยงอะไรวันนี้ข้าวต้มเดี๋ยวมาเอาจานยาฟัดอีก20 บาท นะข้าวต้มเนี่ยเอ้ยเราไปกินบ้านนู้นมาอร่อยว่ะเครื่องเขาทำหอมดิต้มข้าวก็ไม่เหนียวไม่ข้นไม่เละอะไรเงี้ยนะเขาทำยังไงเรายังไปตามสืบเลยไหมตามสืบไปขอเรียนขอสูตรจากเขาใช่ป่ะพอเราได้มาแล้วเนี่ยเรามาคุยทั่วเลยเนี่ยมันต้องต้มอย่างนี้มันต้องใส่ตอนนี้ความร้อนมันต้องตอนนี้ใช่ไหมครับทำก๋วยเตี๋ยวมันต้องทำน้ำอย่างนี้มันถึงจะหอมแกงมันต้องอย่างนี้เรารู้เรื่องอะไรมาเนี่ยเราคุยได้ทุกเรื่องเลยเล่าเป็นฉากได้ทั้งหมดเลยแต่เราเคยเล่าเรื่องของอัลลอฮ์ได้เหมือนกับที่เราเล่าเรื่องข้าวต้มไหมเรื่องของอัลลอฮ์สักเรื่องนึงนะที่เราบอกเรารู้จักอัลลอฮ์นะฮะบังอายุเท่าไหร่แล้วเราน่ะ25ปีเนี่ยถ้าคบกับใครมาเนี่ยรู้ไส้รู้พุงเขาหมดเลยใช่ไหมแล้วอยู่กับอัลลอฮ์มา25ปีเล่าเรื่องของอัลลอฮ์ให้เพื่อนฟังสักเรื่องนึงแบบเล่าแล้วเห็นภาพเลยอ่ะเล่าได้ไหมเล่าเรื่องละหมาดก็ได้บางละหมาดมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วนะอ้าวเนี่ยที่ละหมาดมาหลายปีนี่เก่งไหมฮะพอได้แต่ถ้าอยู่โรงครัวนี่สัก5งานเท่านั้นแหละคล่องเลยใช่ป่ะเหมือนกับเราเรียนคอมเราลองผ่าคอมผ่าเครื่องสัก
สัก4ตัว5ตัวเท่านั้นแหละอ้าวอันนี้ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อันนี้ลง Windows Office อะไรรับเป็นหมดเลยทีนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราทำบ่อยๆจนกระทั่งเราเปิดร้านบริการเขาได้เป็นช่างได้ใช่ไหมครับเหมือนกับหมอผ่าตัดในงานบิดีนใช่ไหมครับพอผ่าหลายๆคนเข้าเป็นไงทีนี้เก่งแล้วเป็นอาจารย์หมอใช่ไหมอาจารย์ใหญ่นะใช่ไหมครับทำเยอะๆอะไรมันเก่งแต่ทำไมมุสลิมละหมาดเยอะแล้วไม่เก่งละหมาดเยอะไหมละหมาดเยอะแต่ไม่เก่งเล่าเรื่องละหมาดของตัวเองไม่ได้มันอันนี้ไม่ได้ว่าบังนะบังคนนู้นล่ะละหมาดกี่ปีแล้วอายุเท่าไหร่ตอนนี้25 39ละอิละอิละละครึ่งคนแล้วไหนลองเล่าเรื่องละหมาดให้น้องๆฟังได้ไหมละหมาดไม่ต้องเยอะแล้วนะบังเฮ้แต่ลองเป็นมอเตอร์ไซค์ดินี่บังเล่าถูกหมดเลยนะใครโทรมาหลับตาตอบได้เลยเนี่ยอาการมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เล่าได้หมดเลยแต่ว่าเราก็ถามไอ้แบบเนี้ยจะสู่ยูซาวีก่อนหรือหลังใครไปรู้นะไม่ใช่ตกคู่เราจะไม่รู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งที่เราเนี่ยคลุกคีกับเรื่องของอัลลอฮ์มาก็ใช้ต้นทุนเนี่ยเวลาที่อาจารย์ยาฟัดบอกอัลลอฮ์ให้มาซึ่งเป็นต้นทุนจริงๆของเราคนละหลายสิบปีแต่ว่าเรายังใช้ไม่คุ้มเห็นไหมครับนี่แหละที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนพวกเราฉะนั้นที่ผมบอกกับพี่น้องนะถ้าเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้มาเนี่ยมันเหลือคนละไม่เยอะแหละคนละไม่เยอะตัวซานี่เท่าไหร่ตัวซาฮะตัวซานี่บิดาอะแล้วนะนบีแค่63ละเกินนบีนะเรียกบิดาอะชนุดเท่าไหร่นะครับ ฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ทำอย่างไรที่จะให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนี่แหละเป็นกันบ้านกันแล้วกันนะไปแบ่งเวลาให้ถูกเหมือนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำทำให้เรามีเวลา2ช่วงนี้ให้ได้เวลาช่วงนึงที่เราจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งของอัลลอฮ์และของเราเนี่ยเป็นเวลาของอัลลอฮ์ทั้งหมดแหละแต่ทำยังไงที่จะไม่ให้เวลา2เวลาเนี่ยมันมาแย่งกันมาเบียดเบียนกันมาเบียดบังกันพอจะทำงานศาสนาเราก็เอาดุนยาไปอ้างติดงานเก่งใจหน่นเก่งใจนี่จนกระทั่งเราต้องบกพร่องในศาสนาเช่นเดียวกันเวลาจะทำงานดุนยาเราก็อย่าเอาเรื่องของศาสนาเหตุผลทางศาสนานะครับมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะบกพร่องหรือหลบหลีกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นเรื่องของดุนยาพอเราบริหารได้ทั้งสองอย่างแล้วมันจะเป็นเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกกับฮันซอลาแหละฮันซอลาถ้าจะทำได้เหมือนที่ว่านะอะไรเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ให้ได้ทั้งหมดนะดุนยาก็ให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ให้ได้มาลาอิกะห์จะมาดักเจอกลางทางขอจับมือเลยดีไม่ดีขอเซลฟี่ด้วยนะเอาไหมปลื้มไหมเวลามาลาอิกะห์ปลื้มเราเนี่ยดีใจไหมครับหนูดีใจไหมอยากเจอมาลาอิกะห์ไหมอยากเจอทำยังไงถึงจะเจอมาลาอิกะห์ตายอย่าเพิ่งไปด่านนั้นเลยนั้นมาลาอิกะห์เจอมาลาอิกะห์หมดเลยนะโอ้สุดยอดเลยอันนี้เขาเรียกถึงขั้นอันนี้แล้วถึงขั้นมรณานุสติแล้วฟันนอตัวเองแล้วอันหรอกบัตรปออะไรแล้วเนี่ยหนูเรียนปออะไรแล้วฮะป .6 โรงเรียนอะไรลูกศิษย์ครูอีแหละเลยอีแล้วครูอีนี่สอนสุดยอดเลยสอนจนกระทั่งเด็กอยากเจอมาเลยกุลมุตแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือการบรรลุธรรมของน้องหนูชื่ออะไรฟาดิลนะมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเดินไปเอาที่แชร์อีก40ไปนะอันนี้ไม่ต้องสอบวัดดูเอแล้วเนี่ยถึงขั้นบรรลุธรรมเดี๋ยวพี่น้องเจอกับอาจารย์ยาฟัดอีกสักช่วงหนึ่งนะครับ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานก็ได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับได้ให้ข้อมูลอย่างมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ท่านสามารถปฏิบัติได้นะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนจากอาดะการปฏิบัติทั่วๆไปให้เป็นอิบาดะเป็นผลตอบแทนเป็นรางวัลณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นเราบรรดาซอฮาบะห์หลายท่านนะครับเวลาท่านทานอาหารเวลาท่านนอน
ซึ่งแน่นอนนะครับในหมวดของอิบาดะห์ที่เราเรียกว่ารูปแบบเนี่ยมันจะเรียกว่าในวันหนึ่งอาจจะมีจำนวนไม่มากถ้าเราบอกว่าการละหมาด5เวลาเนี่ยเราลองรวมละหมาด5เวลาสิครับได้ประมาณสักชั่วโมงน่าจะนิดๆคนละหมาดชั่วโมงนิดๆ5เวลานี่ก็ถือว่าละหมาดช้ามากแล้วนะเป็นคนที่ละหมาดคูชัวตะวาดุอะแล้วนะครับอาจจะน้อยไปกว่านั้นด้วยซ้ําชั่วโมงนึงเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ผมพูดถึงส่วนมากแล้วนะครับแต่อาจจะน้อยไปกว่านั้นประมาณครึ่งชั่วโมง40นาที5เวลาของเรานะครับซุบฮีซูฮรีอัสรีมักริบอิชาเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยสรุปว่าเราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบจริงๆจังๆเนี่ยมีแค่เวลาเท่านี้เองนะครับและส่วนอื่นล่ะครับไปในเรื่องของการทำมาหากินไปในเรื่องของการนอนไปในเรื่องของการพักผ่อนซึ่งมันเป็นเรื่องที่มนุษย์เป็นอยู่แล้วนะครับไปในเรื่องของการทำงานประกอบสัมมาอาชีพไปในเรื่องของการพูดคุยไปในเรื่องการพบปะพูดพบปะผู้คนอะไรประมาณนี้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็เปลี่ยนสิ่งที่กระทำเนี่ยเช่นอาดะห์ทั้งหลายเนี่ยเช่นการกินเพื่ออะไรพี่น้องกินเพื่อที่จะให้มีกำลังในการทำอิบาดะห์นอนเพื่ออะไรพี่น้องนอนเพื่อตัวเองจะได้ตื่นมาทำอามันอิบาดะห์เราได้เปลี่ยนจากอาดะห์ปกติในการกินดื่มเพื่ออะไรพี่น้องให้ได้มีกำลังวังชาถามตัวเองหน่อยให้ได้มีกำลังวังชาในการอะไรครับในการทำอามันอิบาดะห์รักษาชีวิตอามานะที่อัลลอฮฺสุภาห์นัวตาลาได้ให้กับเรามานี่เท่ากับเราเปลี่ยนอาดะห์เป็นอิบาดะห์อาดะห์เป็นอิบาดะห์ทำให้เราได้รับผลบุญถ้าเราจะมองว่าประเด็นเหล่านั้นเนี่ยคือถ้าเราจะเรียนว่าผลบุญแน่นอนนะครับผลบุญเราจะอยู่กระจุกอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงในรอบวันหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องทำงานเป็นเรื่องปกติตอกบัตรเข้าตอกบัตรออกสแกนมือเข้าสแกนมือออกเท่านั้นเองถ้าเราเรียนอย่างนักเรียนเนี่ยเราเรียนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราจะได้มีวิชามาสั่งสอนเป็นอุมมะเป็นประชาชาติที่ดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเปลี่ยนเหล่านี้นี่กลายเป็นอิบาดะห์เพราะอิบาดะห์เท่ากับเรานั้นกินเราก็จะได้รับผลบุญในการกินหลังพอเรามีกำลังเรามาทำอามัลอิบาดะห์เราก็จะได้รับผลบุญอย่างตลอดเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใช้เพลงลุกกอยมาตก็คือเพียงแต่ละคำเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำใหร่างกายของเราดำรงชีวิตได้แล้วเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ถ้าเราสามารถพยายามเขาเรียกว่าทบทวนหรือว่าให้ระเนียดของเราเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นอิบอาดะห์ทั้งหลายปกติเรื่องการปฏิบัติภาคชีวิตประจำวันของเรานั้นเราเนียดให้เป็นอิบาดะห์ดังเช่นอับดุลลอฮ์บินมัสอูดและคนอื่นๆเขาเนียดการนอนเพื่อจะตื่นมาเพื่ออัลลอฮ์ได้ทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์กินดื่มเพื่อที่เขาจะได้มีแรงไปทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ถ้าเราเป็นแบบนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะได้ผลบุญ24ชั่วโมงเหมือนกับร้านบางร้านนี่เปิด24ชั่วโมงแล้วเราจะทำยังไงพี่น้องให้ผลบุญเราได้รับแบบนั้นด้วยไม่ใช่ผลบุญกระจุกอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงหรือผลบุญอยู่แค่ชั่วโมงเดียวเราก็ต้องเนียดพี่น้องปรับการกระทำของเราในการเนียดเพื่อให้การกระทำดังกล่าวไปในรูปของอิบาดะห์แม้ว่าจะเป็นอาดะห์ก็ตามที่เราออกไปหาริสกีเพื่ออะไรให้ได้ริสกีที่ฮาลาลมาเลี้ยงหล่อเลี้ยงครอบครัวเราจะได้มีริสกีที่ฮาลาลรับประทานเราอยู่บ้านเราเป็นภรรยาอยู่บ้านทำไมทำงานบ้านซิกรุลละเรียกว่าสามีจะได้ชื่นใจอัลลอฮ์จะได้พอใจมาลาอิกะห์จะได้มารยาทได้ชื่นใจด้วยในการเข้าบ้านของคนที่เป็นมุสลิมบ้านเรือนสะอาดสว่างสดใสเห็นไหมครับจากอาดะห์ปกติกวาดบ้านปกติกลายเป็นอิบาดะห์ทันทีเลยนะครับนี่เราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่มีวันหมดแล้วเราไม่ต้องกลัวนะว่าอัลลอฮ์จะไหวจดเรามารยาทจะไหวจดเราให้เขาพักผ่อนกันบ้างเถอะไม่ต้องไปกลัวมันชื่อเรื่องของเราเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกอนียุนแปลว่าอะไรก่อนนี้ยุนพระองค์ทรงร่ำรวยพระองค์ทรงพอเพียงพระองค์ทรงอาซีซุนพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นผู้ทรงปีชาญาณผู้ทรงแข็งแรงยิ่ง
ผู้ทรงเกรียงไกรยิ่งและคลังของอัลลอฮ์ไม่มีวันหมดคลังของอัลลอฮ์ไม่มีวันหมดในหะดีษกุดซีบางบทนะครับได้บอกกับเราบอกว่าแม้ว่าคนทั้งโลกนี้นะครับตั้งแต่คนแรกคนแรกก็คือที่อัลลอฮ์ได้สร้างท่านนบีอาดัมแล้วก็คนสุดท้ายของเขาก็คือคนที่ก่อนจะเกิดวันกิยามะห์แล้วมีมนุษย์เหลืออยู่คนนึงคนนั้นน่ะและทั้งหมดไม่รู้กี่ล้านคนเนี่ยนะครับเขาทำอะไรครับยืนขึ้นมาคนจำนวนมากมายมหาศาลยืนขึ้นมาในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันแล้วเขาขอดูอาต่ออัลเลาะห์ในคำขอที่แตกต่างกันคนหนึ่งขอให้ฉันมีบ้านอีกคนหนึ่งขอให้ฉันมีรถอีกคนหนึ่งขอให้ฉันสอบผ่านอีกคนหนึ่งบอกให้ฉันมีลูกอีกคนหนึ่งบอกให้ฉันลูกให้เป็นลูกของฉันมีแล้วขอให้เป็นลูกที่ซอและอีกคนหนึ่งบอกว่าให้ฉันเป็นอย่างนั้นให้ฉันเป็นอย่างนี้ฟีซออีดินวาฮิดในสถานที่เดียวกันในสถานที่เดียวกันแล้วก็ขอคำขอที่แตกต่างกันออกไปอัลลอฮ์บอกว่าไงครับฟาอาตัยตุกุลลามัสอาลาตะฉันจะให้ตามคำขอของแต่ละบุคคลโดยที่อัลลอฮ์บอกว่าไม่พร่องเลยในสิ่งที่ฉันมีอยู่อัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบในหะดีษบทนี้บอกว่าถ้าจะพร่องนะพร่องแบบนี้พร่องยังไงครับอัลลอฮ์บอกว่าเหมือนดังเช่นท่านมีเข็มอยู่เรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นด้ามอ่ะเล่มเข็มอยู่เล่มนึงแล้วท่านโยนลงไปในท้องทะเลอันยิ่งใหญ่นั่นแหละคือความพร่องของอัลลอฮ์ที่มนุษย์ทั้งโลกขอต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นไม่มีวันครับพี่น้องที่อัลลอฮ์เนี่ยจะหมดจากคลังของพระองค์พระองค์ไม่มีวันหมดในคลังของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮ์จะจดไว้หรอมาอะไรก็จะจดกันไว้หรอฉันเนียดอย่างนี้ฉันจะให้เป็นอิบาดะห์ทั้งหมด24ชั่วโมงฉันมีผลบุญแบบเนี้ยฉันจะตักข้าวเหมือนที่อาจารย์ดุลลอฮ์บอกบิสมิลลาห์นี่การตักข้าวนี่เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวนี่มีเรี่ยวแรงในการทำอามันอิบาดะห์นะฉันจะทำอะไรฉันจะเดินฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้นะครับเราก็มีความสำนึกอยู่สม่ำเสมอเหมือนดังเช่นบอกว่าสมัยอัลลอฮ์ให้เราเห็นจริงๆนะเวลาที่อัลลอฮ์สั่งเราซูลสั่งเนี่ยเรารู้สึกเฉยๆครูบาอาจารย์มาตักเตือนบางทีเราก็เฉยๆแต่ว่ากับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเรากับมีความสำนึกมากกว่าทำไมอ่ะไปไหนมาไหนนี่นะครับต้องใส่แมสต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงู้นสังคมเขาจะเอาอะไรนี่เราต้องบริการต้องให้ความร่วมมือกับทางการแน่นอนนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ให้เราค่อยข้อคิดว่าเราก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามหะดีษมีอยู่บทนึงนะครับได้สิ่งที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการพูดคุยเติมเต็มกันนะครับหะดีษบทหนึ่งท่านซันมันฟาริซีนะครับท่านไปเยี่ยมเรียกว่าบัดดี้ของท่านเนี่ยนะก็คือบุคคลที่อัลลอฮ์ท่านนบีได้จับคู่เป็นหลังจากที่ซันมันฟาริซีนี่อพยพมานะครับสู่เมืองมะดีนะห์ก็ต้องจับคู่เพื่อที่จะให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นก็คือท่านอบูดัดดะอบูดัดดะเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่มาชาอัลลอฮ์เหมือนกับคนนี้เลยนะคือแบบไม่ได้เหมือนนะหมายถึงว่าเรียกว่าบรรลุเลยพูดง่ายๆอบูดัดดะเนี่ยไม่เอาละดุนยานี้เนี่ยคนนู้นเนี่ยเห็นมาลัยกะตุลมุตนะคือมาลัยกะตุลมุตนี่อยู่รอบข้างไม่มีใครเห็นคนตายเห็นคนเดียวนะคือเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่ต้องมานะมาลัยกะตุลมุตเนี่ยนะคือคนที่วิญญาณจะออกจากร่างเขาจะเห็นโดยที่คนรอบข้างไม่มีเห็นไม่มีวันเห็นแล้วแต่เห็นนะรับรองได้เลยนะครับกลับมานี่เรียกว่าบรรยาย24ชั่วโมงอาจารย์อย่าหยุดบรรยายฉันอยากจะฟังไม่นอนกันแล้วนะเห็นมาลัยกะตุลมูดเนี่ยนะปรากฏว่าท่านอบูดัดดะเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่ท่านนบีได้ทำให้เป็นพี่น้องกันในวันที่ซันมันฟาริซีได้อพยพมานะครับก็เป็นพี่น้องในมุสลิมแล้วก็จับมือกันเป็นพี่น้องกันปรากฏว่าอะไรครับวันหนึ่งท่านซันมานฟาริซีก็มาเยี่ยมอบูดัดดะห์เห็นสภาพของอุมมุดัดดะห์เนี่ยมุตะบัซซิละมีลักษณะเหมือนกับโอ้ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยพูดง่ายๆนะแม่ไม่มีแต่งหน้าไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะมาถึงว่าแบบดูไม่อะไรประมาณเนี้ยสงสัยอบูดัดดะห์ก็แล้วคือก็เลยก็ถามบอกว่าใกล้ฟะคือก็ถามว่าอบูดัดดะห์เป็นไงบ้างท่านภรรยาของอบูดัดดะเนี่ยนะอุมมุดัดดะก็เลยบอกว่าพี่น้องของท่านเนี่ยนะคืออบูดัดดะเนี่ยดุนยาจะไม่เอาแล้วนู่นจะไปอาคิเราะห์แล้ว
ม่ได้มาสนใจเขาก็เลยเหมือนกับว่าอ๋อคงจะแบบว่าคือเรียกว่าในลักษณะในการพูดสามีภรรยาอยู่มันไม่ค่อยจะมีแล้วนะเพราะว่าเขาเรียกว่าท่านอบูดัดดานี่เคร่งครัดในการทำอามันอิบาดะนะเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีมาชาอัลลอฮ์ซัลมานฟาริซีก็มาอยู่ด้วยถึงเวลารับประทานอาหารอบูดัดดาก็ยกอาหารมาให้เกอของท่านบัดดี้ของท่านที่นบีได้จับคู่ไว้เนี่ยนะอ่ะทานอาหารด้วยกันพออาหารตั้งซัลมานฟาริซีบอกกุลเขาบอกท่านทานก่อนส่วนฉันเนี่ยฉันถือศีลอดอบูดัดดาเลยนะมาชาอัลลอฮ์ถือศีลอดแสดงว่าไม่ใช่รอมฎอนนะถือศีลอดธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็มาชาอัลลอฮ์อบูดัดดานี่มันเพียรในการถือศีลอดอยู่อย่างเป็นประจำเป็นเรื่องดีนะนะครับก็ซัลมานฟาริซีบอกว่ามาอานบีอากิลฉันจะไม่มีวันกินจนกว่าท่านจะกินพร้อมกับฉันแสดงว่าแขกบังคับให้เจ้าบ้านละศีลอดนะอันนี้สามารถสำหรับคนเกิดกันมีความเขาอาจจะสอนอะไรบางอย่างนะอบูดัดดาก็ละศีลอดแสดงว่าไม่ใช่รอมฎอนถ้ารอมฎอนเนี่ยบังคับกันไม่ได้นะก็รับประทานอาหารพร้อมกับแขกของตัวเองก็คือซัลมานฟาริซีเมื่อทานอาหารถึงเวลาจะนอนพอนอนไปได้สักแป๊บนึงอบูดัดดาตื่นแล้วหลังอิชาแป๊บเดียวอบูดัดดาตื่นแล้วละหมาดตะฮัจญุดมาชาอัลลอฮ์ซัลมานฟาริซีนี่กระตุกโต๊บเลยน้ำน้ำนอนก่อนมานอนก่อนอบูดัดดาหันมาอะไรวุ่นวายจังคนนี้นะแขกคนนี้ยุ่งจริงเลยนะเขาก็ต้องนอนถึงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งตื่นขึ้นมาอีกแล้วจะละหมาดตะฮัจญุดซัลมานฟาริซีกระตุกอีกแล้วนอนก่อนอบูดัดดาก็ต้องตามใจแขกนะนอนก็นอนถึงเวลาที่สำคัญอาครุสุลุสุลไลลีซัลมานฟาริซีบอกว่ากูมินอาณาตื่นได้แล้วตอนนี้เขาก็ละหมาดตะฮัจญุดหลังจากนั้นซัลมานฟาริซีก็ให้ข้อคิดกับอบูดัดดาในคำพูดของท่านนะครับเขาบอกว่าอะไรครับหลังจากที่บอกว่าซัลมานฟาริซีก็บอกว่าอินนาลิรับบิกะอะลัยกะฮักกอวะลินัฟซิกะอะลัยกะฮักกอวะลิอะห์ลิกะอะลัยกะฮักกอฟะอะติกุลลิซีฮักกินฮักกอนะซัลมานฟาริซีก็บอกว่าแท้จริงระหว่างท่านกับพระเจ้าของท่านก็มีสิทธิที่ท่านต้องทำมีหน้าที่ที่ท่านต้องทำระหว่างตัวท่านท่านก็ต้องให้สิทธิ์กับตัวท่านท่านต้องกินอาหารท่านต้องดื่มน้ำท่านต้องพักผ่อนนะอย่าบังคับขู่เข็นตัวเองหักโหมนะครับเขาก็บอกต่อไปบอกว่าและครอบครัวของท่านก็มีสิทธิ์เหนือตัวท่านมีสิทธิ์เหนือตัวท่านฟาอาติกุลลิซีฮักกินฮักกอท่านต้องให้ทุกสิทธิ์โดยครบถ้วนสมบูรณ์นะคนจะสำเร็จทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์เหมือนกับที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่ว่าเขาจะต้องสำเร็จในเรื่องของการแบ่งเวลาในดุนยานี้ด้วยนะครับฟาอาติกุลลิซีฮักกินฮักกอต้องให้สิทธิทุกสิทธินั้นโดยสมบูรณ์อบูดัดดาก็ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกท่านนบีบอกว่าเนี่ยอบูดัดซัลมานฟาริซีมาหาฉันแล้วฉันเขาพูดกับฉันแบบนี้ก็เล่าเรื่องให้ท่านนบีฟังท่านนบีบอกว่าซอดะกอซัลมานซัลมานพูดถูกต้องแล้วซัลมานพูดถูกต้องแล้วหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีพี่น้องที่เคารพครับหะดีษบทนี้เป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าสิทธิและหน้าที่นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระองค์ต้องทำหน้าที่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหนือพวกเราทุกๆคนสิทธิระหว่างเรากับพ่อแม่ของเราสิทธิระหว่างเรากับมนุษย์กับภรรยากับครอบครัวของเราก็ถือว่าจำเป็นสิทธิระหว่างเรากับการแสวงหาปัจจัยยังชีพของเราก็ถือว่าจำเป็นกับเราสิทธิระหว่างเรากับตัวของเราเองก็ต้องให้สิทธิโดยครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์โดยที่เราจะบกพร่องสิทธิหนึ่งสิทธิใดไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้คนที่จะสำเร็จเหมือนดังเช่นที่เราพูดเมื่อสักครู่ว่าเขาจะสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แน่นอนเหลือเกินนะครับชีวิตในดุนยานี้60ปี70ปีนั้นถ้าเราจะไปเปรียบ
เปรียบเทียบชีวิตอันยาวนานของโลกอาคิเราะห์เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยพี่น้องแม้กระทั่งชีวิตหนึ่งในดุนยานี้วันหนึ่งในดุนยาจะไปเปรียบเทียบกับวันหนึ่งในอาคิเราะห์ก็ไม่ได้เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้แม้กระทั่งที่เราบอกว่าคนในกุโบสเนี่ยนะครับคนที่เป็นคนมุมินเนี่ยนอนลงไปในกุโบสของตัวเองเนี่ยนะครับเหมือนกับเขานอนเวลาซูรีจนกระทั่งถึงอัสรีเท่านั้นเองหลังจากนั้นเขาได้ยินแต่สังเนี่ยของอิสรอฟีลเนี่ยเป่าขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ฟื้นคืนชีพจากกุโบสของเขาขึ้นมาทั้งที่เราสาว่าเขาตายไปตั้งหลายปีแล้วเขาตายไปตั้งยาวนานแล้วมุมินความสุขในกุโบสจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนดังเช่นเขานอนหลังเวลาซูรีจนกระทั่งถึงอัสรีเท่านั้นเองมีความสั้นอยู่เท่านี้เองเพราะฉะนั้นเวลาในดุนยาก็ต่างจากเวลาในอาลัมบัรซักเวลาในอาลัมบัรซักก็ต่างจากเวลาของอาคิเราะห์ซึ่งขึ้นอยู่กับบททดสอบบทลงโทษเหมือนอย่างเช่นคนมุนาฟิกพี่น้องเวลาถูกฝังลงไปในกุโบสนะครับถูกฝังลงไปในกุโบสเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะกิยามะห์ซะทีเมื่อไหร่จะกิยามะห์ซะทีเพราะอะไรเพราะนี่มันหนักหนาสาหัสสากรรจ์กับเขาขนาดนี้เกิดกิยามะห์เผื่อว่ามันจะมีอะไรดีๆขึ้นมาบ้างเผื่ออะไรมันจะดีอันนี้เผื่อเฉยๆนะแต่ก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าวัลลอฮุอาลัมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ครับพี่น้องคนที่จะสำเร็จเหมือนที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดเมื่อสักครู่ว่าเขาจะสำเร็จนะครับเขาจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์เขาจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนั้นขึ้นอยู่กับการเนียดของเขาการตั้งเจตนาของเขาถามว่ากินเพื่ออะไรดื่มเพื่ออะไรนอนเพื่ออะไรอาบน้ำเพื่ออะไรอาบน้ำนี่พี่น้องอาบน้ำปกติเนี่ยไปอาบน้ำไปทำงานผมเนี่ยอาบน้ำไปทำงานเนี่ยไม่มีอะไรเลยพี่น้องเป็นการอาบน้ำชำระล้างทำความสะอาดซึ่งเหมือนการอาบน้ำพี่น้องผมอาบน้ำไปละหมาดวันศุกร์โดยเนียดวันนี้ข้าพเจ้าขออาบน้ำละหมาดวันศุกร์ขึ้นอยู่ในใจอ่ะนะอาบน้ำเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปละหมาดวันศุกร์เหมือนกันคือถูสบู่เหมือนกันใช้ยาสระผมเหมือนกันอย่าทำเหมือนกันต่างกันที่เนียดเท่านั้นเองนักวิชาการจึงบอกว่าการตั้งเจตนาหมายถึงว่าการอาบน้ำเช่นการอาบน้ำยานาบ้านเนี่ยโดยที่ท่านเนี่ยนะมีหนึ่งเจตนาเนียก็คือแล้วก็โดดลงไปในคลองจมหายไปเนี่ยนะแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็กลับขึ้นออกมาเลยการอาบน้ำยานาบ้านของท่านใช้ได้แล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าท่านราดน้ำไม่ทั่วตัวนั่นคืออิมรอรุลมาฟินยัสดีเท่านั้นเองนะครับคือ2เงื่อนไขของการอาบน้ำยานาบะห์1ตั้งเจตนาที่ฉันอาบน้ำดังกล่าวเป็นการอาบน้ำยานาบะห์ชำระล้างทำความสะอาดอันเนื่องมาจากว่ามียานาบะห์มีการเคลื่อนออกของอสุจิอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นราดน้ำไม่ทั่วตัวถือว่าใช้ได้แล้วนะครับคำว่าใช้ได้นะแต่ซุนนะห์ของท่านนบีนั้นว่ากันอีกทีนึงว่าถ้าท่านจะอาบตามแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนบีท่านสามารถไปละหมาดได้เลยท่านสามารถไปวันศุกร์ได้เลยท่านสามารถอ่านกุรอานได้เลยท่านเพราะว่าในการอาบน้ำละหมาดตามซุนนะห์ของท่านนบีนั้นมีการอาบน้ำละหมาดอยู่แล้วในการอาบน้ำจนาบะห์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผมจึงชี้ชวนกับพี่น้องเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับการเนียดของท่านว่าการเนียดของท่านเพื่ออะไรกินเพื่ออะไรดื่มกาแฟเพื่ออะไรนอนเพื่ออะไรตื่นเพื่ออะไรนะครับทำเพื่ออะไรพอเรามีความรู้สึกว่าเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้เราก็จะได้ผลบุญทันทีแม้ว่าการกระทำของเราการทำงานของเรา10ชั่วโมงเราก็จะได้รับบันทึกเป็นความดีเป็น10ชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าได้เฉพาะครึ่งชั่วโมงในการที่แค่เราละหมาดเท่านั้นแล้วการดังกล่าวเป็นการเตือนตัวเราด้วยนะครับเหมือนดังเช่นหะดีษของฮันซอลาเมื่อสักครู่ยิ่งเราทำแบบนั้นนี่นะครับมาลาอิกะห์ก็จะรู้สึกประทับใจอยากจะสลามจับมือผมว่าถ้าเกิดเราเจอใครสักคนอยากจะจับมือเจออาจารย์แล้วผมอยากจับมือแสดงว่าเราปลื้มเขาใช่ไหมเราจึงอยากจะจับมือเขาอาจารย์มาชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากอาจารย์มือนิ่มดีนะเห็นไหมครับมีความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นเหมือนดังเชกเช่นมาลาอิกะห์ที่นบีได้เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่ามาลาอิกะห์เจอตรงไหนก็อยากสลามอยากจับมือด้วยคนแบบนี้ทำไมอ่ะเพราะรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานั่งรถรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิกรุลลอฮ์ลิ้นของเราเนี่ยพี่น้องนอกจากจะพูดเรื่องนั้นพวกเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยนะเราให้ลิ้นของเราเนี่ยชุ่มฉ่ำไปด้วยการซิกรุลลอฮ์ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มีอะไรจะเสริมอีกสักนิดนึงมั้ยครับก่อนที่เราจะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนามุฮัมมัดมีพี่น้องฝากคำถามมา1คำถามนะครับแต่ก่อนที่
นะครับจะเข้าสู่คำถามนะครับอยากจะสรุปในหะดีษของท่านฮันซอละที่ได้รับเป็นสาระประโยชน์นะครับพี่น้องมาวันนี้นะครับอยากให้พี่น้องได้สาระประโยชน์ได้สารธรรมสำคัญสำคัญไปคนละไม่ต้องหลายข้อครับแล้วแต่ว่าได้ไปแล้วให้นำไปสู่ความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ถ้าเรามีความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ยฟัตได้นะครับชี้ให้พี่น้องได้เห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้คือการปรับทัศนคติของเรานะครับสิ่งใดที่เราเคยเชื่อมาไม่ถูกเข้าใจอย่างไม่ถูกเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถูกตั้งแต่วินาทีนี้ไปเลยรอไปทำอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยเชื่อใหม่ได้ไหมฟังไปคืนนี้เลยเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าค่อยแก้ไขค่อยเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของอากีดะห์นี่เราต้องเปลี่ยนตั้งแต่วินาทีที่เรารู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงต้องเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องฟิกเรื่องอิบาดะห์เรื่องละหมาดวันนี้อาจารย์ยะฟัดพูดเรื่องตะฮัจญุดเยอะใช่มั้ยอาทิตย์หน้าละหมาดก็ได้อาทิตย์นี้ไม่ต้องละหมาดทั้งอาทิตย์เลยได้มั้ยได้เราขอเลื่อนไปทำอาทิตย์หน้าเดือนต่อไปปีต่อไปก็ได้แต่ถ้าอากีดะห์ความเชื่อความศรัทธาเนี่ยอาจารย์ยะฟัดบอกอันนี้ผิดนะเชื่อแบบนั้นไม่ถูกนะเราต้องแก้ไขเดี๋ยวนั้นเลยหะดีษของท่านฮันซอละห์บทนี้นะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสรุปจากข้อกังวลข้อสงสัยที่ท่านฮันซอละห์กับท่านอบูบักรบอกว่าเป็นปัญหาเดียวกันเลยก็คือเวลาอยู่ต่อหน้ารอซูลน่ะอีมานมันเต็มที่เต็มร้อยเลยแต่เวลา รับหลังรอซูลมาเพลินอยู่กับดุนยากลัวว่าพฤติกรรมหรือนิสัยแบบนี้จะทำให้ตัวเองกลายเป็นมุนาฟิกเราเองก็ต้องคิดและต้องระวังต้องเผื่อไว้เหมือนกันว่าเราเองบางครั้งเราก็เผลอไผนะครับบกพร่องในเรื่องของหน้าที่การงานบางครั้งเราก็เอาดีเรื่องของดุนยามากกว่าจนกระทั่งเราลืมเราบกพร่องในเรื่องของ เรื่องของอาคิเราะห์เรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเราก็ต้องกลัวว่าเราเองก็อาจจะพลาดท่าเสียทีนะครับ มีพฤติกรรมที่เป็นมุนาฟิกเหมือนกับที่เขากังวลด้วยเราอย่าชะล่าใจแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับคนที่จะปลอดภัยคนที่ก็คือคนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอย่างไม่ชะล่าใจฮันซอละห์ได้รับคำตอบจากรอซูลตัวนี้นะครับและพี่น้องจำไปใช้ตลอดเลยยาฮันซอละห์โอ้ฮันซอละห์เอ๋ยเราก็เปลี่ยนจากฮันซอละห์มาเป็นอะไรยาอายุบจำมาไว้ยาอาบิดีนจำมาไว้นะฟาดินจำเอาไว้นะซาอาตันวะซาอาตันเอาสรุปว่าแปลว่าอะไรซาอาตันวะซาอาตันฟาดินฟาดินลองแปลสิซาอาตันวะซาอาตันเราจะสรุปว่าแปลว่าอะไรดี แบ่งเวลาให้ถูกเวลาใครเวลามันแปลงี้นะแปลว่าเวลาใครเวลามัน ก็คือเราต้องตักดีดประโยคขึ้นมาว่าฮันซอละเวลาของอัลลอฮ์ก็ต้องให้อัลลอฮ์นะเวลาของเจ้าก็ต้องให้อะไรเจ้าก็ต้องแบ่งให้ตัวเจ้าอย่าไปเข้าใจว่าถ้าเอาเวลานะมาเวลามันต้องเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยพอมาพออะไรพอเรามายุ่งมาสารวนอยู่กับเรื่องของดุนยาจะทำให้เรากลายเป็นมุนาฟิกไม่กลายเป็นมุนาฟิกหรอกแต่เราทำหน้าที่ของแต่ละเวลานะแต่ละช่วงแต่ละภารกิจแต่ละความรับผิดชอบแต่ละอามานะให้ดีที่สุดไม่ใช่กำลังละหมาดอยู่อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์แมนยูกูเมื่อคืนเนี่ยได้ไหมเราเชียร์ทีมอะไรฟันนินทีมอะไรฮะลิเวอร์พูลอันเหรอกูชอบฮอลแลนด์กูชอบสีส้มเชลซีคนนี้เชลซีโอ้เนี่ยพอคุยเรื่องบอลเนี่ยได้แต่ยาวเลยใช่ไหมแต่พอให้เล่าเรื่องละหมาดไม่ได้อ๋อไม่ดูบอลบาปไงดูบอลไม่บาปนะไอ้เราอย่าไปดูมันไร้สาระใช่ป่ะเอออย่างเงี้ยเขาสุดยอดเลยคนนี้คนนึงบรรลุธรรมแล้วเนี่ยไม่ดูบอลแล้วสุดยอดเลยเนี่ยนี่คือความสำเร็จผลของการจัดการเรียนการสอนในเยาวชนตอนนี้ห่างอบายมุขกันไปเลยนะไม่ดูแล้วแทงไหมแทงป่ะอ๋อแทงก็ไม่ได้แทงอ๋อสุดยอดเลย สรุปแล้วก็คือแบ่งเวลาให้ถูกเวลาใครเวลามันแต่ถ้าเราเอาสองเวลามาแล้วมาทำให้มันสัมพันธ์กันเวลาของเราก็นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดมันจะทำให้กลายเป็นความดีที่ผูกโยงกันไม่จบไม่สิ้นนะมันก็จะเกิดเป็นคุณค่าเกิดเป็นความสมบูรณ์ขึ้นกับการใช้ชีวิตของพวกเราเดี๋ยวผมตอบคำถามนิดนึงนะครับเหนื่อยนะครับมีพี่น้องถามนะครับว่าเรียนท่านอาจารย์ยะฟัด
ก่อนแต่งงานดิฉันมีทรัพย์สินเดิมอยู่แล้วนะครับนี่แสดงว่าแต่งงานแล้วนะครับก่อนแต่งงานดิฉันมีทรัพย์สินส่วนตัวที่เป็นทรัพย์สินเดิมอยู่ของดิฉันแล้วและพอหลังแต่งงานนะครับสามีใช่ไหมที่เสียชีวิตหรือดิฉันเสียชีวิต ผู้หญิงเสียชีวิตนะดิฉันเสียชีวิต ถามก็ยังไม่ตายเลยนะ ดิฉันเกิดเสียชีวิตทรัพย์สินเดิมของดิฉันจะตกเป็นของใครบ้างนะจะตกเป็นของสามีอะไรเนี่ยกี่อะไรกี่ส่วนใช่ไหมน่าจะกี่ส่วนพี่น้องกี่ส่วนอ๋อมีพี่น้องด้วยนะครับอาจารย์จะฟาดเข้าจบฟารอเอ็ดมานี่ตายยังเนี่ยฮะยังไม่ตายเดี๋ยวต้องคิดค่าแบ่งนะบิสมิลลาฮ์ลอมาซอลลิอะลานบีนามุฮัมมัดที่จะแบ่งก็คือทรัพย์ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นทรัพย์ของผู้ตายจริงๆถึงจะตกเป็นทรัพย์มรดกและทรัพย์มรดกที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นทรัพย์ของผู้ตายที่เหลือหลังจากเสียชีวิตทรัพย์ที่ได้ละทรัพย์ที่ได้มาก่อนเสียชีวิตหรือหลังจากเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ได้ต้องเป็นทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนเสียชีวิตทรัพย์ที่ได้จากหลังเสียชีวิตเขาเรียกทรัพย์ในอนาคตทรัพย์นี้นักวิชาการส่วนใหญ่เขาไม่นับเป็นมรดกเขาไม่นับเป็นมรดกเช่นสมมติฟาดินตายฟาดินเจอมาลิกินมูดมาลิกินมูดพาไปด้วยฟาดินนี่มีสตังติดตัวอยู่เท่าไหร่200บาทมีสตังติดตัวอยู่200บาทของฟาดินเองฉะนั้นของที่จะเป็นมรดกก็คือแค่200นี้ใช่มั้ยฉะนั้นใช่มั้ยครับแต่พอฟาดินเสียปุ๊บทางมัสยิดประกาศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเด็กชายฟาดินมาฟังบรรยายอยู่เมื่อคืนนี้เช้านี้ตายไปแล้วพี่น้องก็แห่ไปช่วยมะละวะไปช่วยอะไรไปช่วยมะละวะไอ้คนมะละวะนี่เขาให้ใครฮะส่วนหนึ่งคือเขาไปช่วยครอบครัวคนสมัยก่อนแต่ว่าหลายคนเข้าใจว่าให้อะไรให้เป็นฟาดินซะดอกก็ฟาดินมันนึกถึงมันอุตส่าห์มาเรียนหนังสืออยู่เมื่อคืนตำบุญฟาดินสิ่งที่ใครหลายคนเป็นเนียดยกให้ฟาดินถึงแม้จะบอกให้ฟาดินจริงๆก็ตามแต่ทรัพย์นี้ไม่ใช่ทรัพย์ที่มีตั้งแต่ตอนก่อนเสียชีวิตทรัพย์นี้จึงจะไม่ถูกนับรวมกับมรดกจนกระทั่งทัศนะของอัยการจำนวนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเงินประกันสังคมหรือเงินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกรมธรรม์ที่จะมีผลผูกพันหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทัศนคติการจำนวนหนึ่งบอกว่าอันนี้ก็ไม่นับรวมเป็นมรดกไม่นับรวมเป็นมรดกเพราะเป็นทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิตแต่อีกซีกหนึ่งเขาบอกเป็นมรดกได้เพราะถือว่าเป็นส่วนทดแทนสิทธิ์ส่วนทดแทนสิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ยาฟัดเนี่ยขับรถไปขับรถกลับจากบรรยายไปเกิดอุบัติเหตุอินนาลิลลาฮ์ปอตึงไปส่งที่บ้านตายไปแล้วอาจารย์ยาฟัดมีประกันอะไรนะประกันอุบัติเหตุประกันสังคมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเงินเนี่ยหรือผมก็ได้ผมขับรถชนกับยาฟัดตายผมเป็นคนชนผมต้องจ่ายอะไรค่าสินไหมชดเชยเพราะว่าผมทำให้ยาฟัดถึงแก่ชีวิตตายอ้าวเงินที่ผมจะจ่ายให้เนี่ยค่าทำศพยาฟัดนี่เป็นมรดกไหมบางว่าเป็นไหมไหนครูอี ครูอีว่าเป็นไหมไม่เป็นครูอาริฟินก็ไม่เป็นครูฟาดิลว่าเป็นไหมครูฟาดิลก็ไม่เป็นเราไม่เป็นมีเราเรียนของ19แล้วมีใครเรียนของ19เราไม่ได้เรียนเลยครูเข้าใจว่าเรียนเราเรียน19มั้ยไม่ได้เรียนใครคนไหนเรียนฮะบังบังดียิดินนะไม่น่าเหมือนครูสะอาดเลยเป็นมั้ยพี่น้องว่าเป็นมั้ยให้ทายทายก่อนรู้ได้ไงไม่เป็นเพราะเป็นทรัพย์ที่ฮะเป็นทรัพย์ที่ได้หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเรามองแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันคือทรัพย์ที่ทดแทนชีวิตที่เขามีตอนก่อนตายใช่เปล่าตอนเขามีชีวิตเนี่ยมูลค่าของชีวิตคือผมต้องจ่ายเขา2ล้านที่ศาลสั่งเนี่ยเอ็งขับชนเขาตายใช่ไหมเอ็งต้องรับผิดชอบเท่าไหร่2ล้านสมมติ2ล้าน2ล้านนี้คือมูลค่าของชีวิตที่มีตั้งแต่ตอนก่อนตายชีวิตเขามีตอนก่อนตายหรือหลังตายชีวิตเนี่ยต
แต่เขาตอนก่อนตายมูลค่าชีวิตเขา2 ล้านผมต้องจ่ายครับฉะนั้นไอ้2 ล้านคือมูลค่าที่เขาครองอยู่แต่มันเป็นชีวิตมันไม่ใช่สตังค์เท่านั้นเองงั้นประเด็นเรื่องพวกเนี้ยในรายละเอียดเนี่ยในเชิงของฟิกเนี่ยเขามีรายละเอียดเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นแต่นี้ในเรื่องของกรณีมรดกเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นของผู้ตายจริงๆส่วนทรัพย์ที่ยังเป็นกรณีถกเถียงทำมาหากินร่วมกันอะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องไปพิสูจน์ในรายละเอียดเอาเฉพาะทรัพย์ที่เป็นของผู้ตายจริงๆนะเช่นอย่างที่บอกว่าทรัพย์ที่มีอยู่เดิมอันนี้จะเป็นทรัพย์ของใครของผู้ตายนะแต่นี้ในกรณีที่เกิดเสียชีวิตไปแล้วทรัพย์เดิมนั้นของดิฉันนั้นอาจจะตกเป็นของใครบ้างเป็ดตกเป็นของทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกทุกคนเลยเฉพาะคนที่มีสิทธิ์และไม่โดนกันในนี้มีเฉพาะสามีกับใครสามีกับพี่น้องใช่ไหมก็มีเฉพาะสามีกับพี่น้องสามีไม่มีลูกใช่ไหมไม่มีลูกสามีเอาไปครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือไปแบ่งกับพี่น้องเอาเองครึ่งหนึ่งเพราะทายาทผู้ตายไม่มีลูกถ้าทายาทผู้ตายมีฟัดอุลวาริสก็มีลูกชายหรือลูกสาวสามีจะลดจากครึ่งหนึ่งมากินรูบัวกินเสร็จ1/4ของทรัพย์มรดกแต่ตอนนี้เขาไม่มีลูกไม่มีใครกันสามีจึงกินไปครึ่งหนึ่งเลยบางเด็กได้ครึ่งหนึ่งเลยนะใช่ไหมนี่ไม่ใช่เด็กบางเด็กนะไม่ใช่บางดินนะนี่เด็กบางดินเองแหละอ๋อนี่ก็ไม่มีลูกมึงเด็กก็มีลูกนี่นะนี่สลามมีลูกจะก่อนไม่ก็เป็นทรัพย์สินของผู้ตายไงผู้สามีมีสิทธิ์กินเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งโดยเขาเรียกสาบก็คือซาวาชถ้าไม่นิก้าจะมีสิทธิ์กินไหมไม่มีงั้นพอไปแต่งก็กลายเป็นว่าได้สิทธิ์กินเพราะไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกันไปนิก้ากันเลิกกันแต่ถ้ามีเจตนาเลิกเพื่อกันมรดกก็ไม่ได้เท่ากับเขาว่าวางแผนที่จะกันมรดกกันอิสลามให้ความเป็นธรรมนะไม่เป็นไรวันนี้ผมแบ่งฟรีไม่เสียตังค์ก็คงสมควรกับเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมมีกิจกรรมที่จะต้องทำด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยจะสู้ดีขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สถานที่แห่งนี้นะครับอุดมด้วยบะเราะกะฮ์ด้วยความจำเริญแล้วก็ขอให้มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นประจำทุกๆเดือนเรื่อยๆไปเลยขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้กับพี่น้องทุกท่านที่ได้เสียสละเวลานะครับเดินทางมาร่วมการรับฟังการบรรยายให้ความรู้นะครับในเดือนนี้ไม่ทราบว่าเดือนต่อไปตรงกับวันที่เท่าไหร่จะได้ประชาสัมพันธ์ได้เลยถ้ายังไม่มีก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไว้ดูจากตัววิ่งนะครับหรือว่าประชาสัมพันธ์นะครับตามวิทยุ นะครับหรือว่าตามสื่ออื่นๆนะครับก็ขออนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะ